ที่กระทำลงไปนั้นมันเหนือธรรมชาติแล้วสิ่งที่เขามีในใจของพวกเขาก็คือเป็นไปไม่ได้นี่คือประเด็นแล้วถ้าเกิดมันเป็นไปได้ดังที่ปรากฏการณ์เขาก็บอกว่าเป็นบังเอิญนี่ต้องเผชิญกับปัญหาข้อที่สองเป็นเรื่องบังเอิญและอันที่สามเขายังมีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์ธรรมดานะไม่สามารถจะทำเรื่องยิ่งใหญ่ดังกล่าวนี้ได้ครับนี่นะแล้วก็อันที่สี่เรายังไม่มีตัวอย่างที่เขาไปนั่งอยู่ในที่ที่กำหนดครับแล้วก็ได้แสดงให้เห็นปรากฏการณ์อย่างเด่นชัดนี่จากสี่ประการเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่หายสงสัยครับในเมื่อเขาไม่หายสงสัยเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งที่เราพยายามไปนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารเป็นข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเกิดสภาวะของการให้ความสนใจแบบอิกนอร์แบบให้ความสนใจแต่ปฏิเสธคล้ายๆว่าไม่เนี่ยไม่ให้ความเอาใจใส่เท่าที่จะเป็นเพราะคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ทีนี้มันมีอยู่สับๆหนึ่งในโลกนี้มันมีไม่มีอะไรที่ impossible เนี่ยเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็น possible ในโลกที่ว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้นะครับพลังจิตพลังความคิดพลังความสามารถของมนุษยชาติเนี่ยใครจะบอกว่าอาจารย์ด้วนเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้สามารถจะสื่อความหมายไปยังต่างประเทศได้ครับโดยใช้เพียงเครื่องมือเล็กๆอย่างนี้ครับหรือท่านกับผมสามารถคุยกันได้แล้วเห็นหน้ากันนะครับเมื่อเราไปพูดเมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อนจะมีคนเชื่อเรามั้ยฝรั่งเขาทำได้นะครับนี่ก็คือปรากฏการณ์ของ AI เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นสิ่งที่กระทำลงไปเนี่ยเราจะมีการท้าพิสูจน์อย่างไรนี่ประเด็นที่จะตอบคำถาม4ประการที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้เราในเมื่อมันแห้งแล้งแห้งผากณจุดใดจุดหนึ่งนะณจุดใดจุดหนึ่งนะโอ้ท่านอาจารย์ครับมาเลยอาจารย์นี่ก็อาจารย์พี่นันนะอาจารย์พี่นันคะอาจารย์ไกลสอนอาจารย์พี่นันนะในเลคเตอร์ศูนย์วิจัยพลังงานและสารสุขภาพพี่หนุ่มนี่อาจารย์ไกลสอนเอาตรงไหนอันนั้นเป็นเอาตรงนี้เลยค่ะโอ้ก็อาจารย์เข้ามากระตุกตรงนี้เอาตรงนี้เลยครับผมโอเคโอเคอ่ะดีนะครับไม่ได้ไลฟ์สดได้นี่ด้วยครับอาจารย์นั่งแล้วนะอาจารย์อภินันครับอาจารย์ไกสอนนี่ก็ท่านเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับเพียวนะเกี่ยวกับเพียวริซึมคือพลังบริสุทธิ์พลังบริสุทธิ์ก็คือสามารถอธิบายได้ในพลังในสายทางพุทธศาสตร์เหนือวิทยาศาสตร์นะเพราะมันเป็นเหนือสิ่งที่จะทดสอบด้วยกลไกทางเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่มันจะทดสอบด้วยพลังนะพลัง energy ที่ท่านอธิการบดีที่เคยนำเสนอตอนนั้นที่ว่าพลังจิตที่มันก็คงจะอยู่ในรายเดียวกันแต่ว่าของคงจะเป็นลักษณะที่คนขออนุญาตคงจะเป็นการขับเคลื่อนวัตถุไอ้ที่ท่านว่านะครับขับเคลื่อนวัตถุนั้นเขาทำได้เห็นได้กับตาเลยนะครับแต่ท่านนี้ไม่ได้มารูปแบบนี้คงต้องผมจะมาในรูปแบบของเนเจอร์เลยเช่นทำให้ฝนตกเนี่ยทำมาแล้วครับท่านนี่เครื่องมือนี่ก็ทำขึ้นมาแล้วครับท่านเครื่องมือตรงนี้ฮะที่ทำให้ฝนตกได้ดูกันง่ายทำให้ฝนตกครับก็เหมือนทางหน้าวิทยาศาสตร์แต่เวลาอธิบายแล้วเนี่ยฮะมันต้องใช้พุทธศาสตร์เป็นตัวอธิบาย
หนูจะทำแอร์ลดลงเลยลูกนะครับแอร์ต่ำลงแต่วิทยาศาสตร์ก็เพียงแต่บอกว่าโอเคให้มีเครื่องมือในการอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆเลยว่าด้วยเรื่องของนิวเคลียสว่าด้วยเรื่องของนิวเคลียสเพราะพลังงานตัวนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนไอ้ตรงนี้นะฮะรัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% ยังไม่พอนะยังมี 99.9% ด้วยตรงนั้นไอ้คำพูดคำนี้นะฮะไอน์สไตน์ก็มามีสมการ E mc square เกิดขึ้นตอนหลังแล้วก็นำพาเข้าสู่การปฏิบัติก็เลยได้อาวุธนิวเคลียร์มานั่นเองแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อาวุธนิวเคลียร์แต่เป็นวัตถุมันทำลายแล้วมันเป็นวัตถุแต่เขาก็มาหลงอยู่กับคณิตศาสตร์ฟิสิกส์จนไปไหนไม่รอดไงครับก็อยู่บนอยู่เนี่ยมาตั้ง20ปีหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ครับนะครับแล้วลูกศิษย์ของไอน์สไตน์ก็ยังบอกว่าครั้งแรกเป็นวัฒนาการมันอย่างนี้นะผมอ่านมาเล็กน้อยนะเดกาสเนี่ยหรือนิวตันเนี่ยเขาบอกปรมาณูอะตอมที่เล็กที่สุดไม่สามารถจะแบ่งแยกได้แต่เขาก็เชื่อในทฤษฎีนี้มานานนะจนมาถึงไอน์สไตน์บอกแยกได้เป็นโปรตอนแล้วก็นิวตรอนอิเล็กตรอนนะพอหลังจากนั้นมาก็ลูกศิษย์ของซิกมันด์ฟรอยด์ก็บอกว่าไม่สามารถจะแยกสามตอนออกไปได้อีกแล้วและขณะเดียวกันท่านไอน์สไตน์ก็ได้อ่านเกี่ยวกับยูนิเวอร์สอวกาศท่านใช้เวลาส่วนมากอยู่กับคิดค้นต่อจากอันเนี้ยต่อจากไอ้ปรมาณูของท่านเนี่ยส่วนมากจะใช้ทางนิทรรศาสตร์ทางทิฏฐิทางฟิสิกส์เนาะมันก็ไม่มีอะไรใหม่เมื่อท่านมาอ่านเห็นหลักทางพุทธศาสนาว่าจักรวาลเนี่ยมันไม่ใช่มีเพียงจักรวาลเดียวมันมีเป็นล้านจักรวาลที่อยู่ในจักรวาลมันเป็นไปจนเลยหลุมดำมีมหาศาลหมดที่ท่านอ่านข้อเขียนของชาวอังกฤษที่มาปฏิบัติที่มาที่ลังกาแล้วก็มาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านบอกโอ้ถ้าหากว่าฉันรู้เรื่องนี้มาก่อนเนี่ยฉันคงไม่มาเสียเวลากับการหาค่าคำนวณต่างๆตั้งหลายปีหลังจากนั้นมาทีนี้หลังจากนั้นมาที่บอกว่าลูกศิษย์ของไอสไตน์บอกว่า3ตรอนนี้ไม่สามารถจะแบ่งออกไปได้ก็มีในปี1964นักโนเบลไพรส์วิทยาศาสตร์ในชาวแคลิฟอร์เนียก็ได้ค้นพบว่าแต่ละตรอนเนี่ยนิวตรอนเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นควาร์กนะ QUARK ควาร์กหรืออ่านบอกคอกก็ได้นะที่จริงคอกมันน่าจะอ่านเพราะภาษาต่างมันน่าจะอ่านควักมากกว่าควักที่นี่ควักมันมีอยู่3ตัวแต่ละตัวจะมี3ตัวแต่ละตัวมันจะหมุนรอบวิ่งรอบตอนมันอยู่มันก็มี9ตัวบวกกับแม่มันก็เป็น12ตัวใน12ตัวนี่ก็เป็นเหมือนเข็มนาฬิกาใช่ไหมเหมือนอิทธัพพยตาเหมือนปฏิจจสมุปบาทในทางพุทธศาสนามันมีสัมพันธ์เกี่ยวข้องเกี่ยวซึ่งกันและกันที่นี้ผมเนี่ยจับประเด็นนี้ขึ้นมาเอ๊ะเขาบอกตัวควักเนี่ยถ้ามันหยุดนิ่งฝรั่งมันเขียนเป็น substance โอ้แล้วเมื่อเป็น substance มันก็เป็นสมถะสิใช่ไหม substance มันนิ่งเนี่ยมันนิ่งก็เป็นสมถะสมถะคือว่าเรายึดวัตถุได้วัตถุหนึ่งใจมันนิ่งอยู่วัตถุนั้นนะถือวิตกใจคลองอยู่กับวัตถุนั้นก็เป็นวิจารณ์ไม่ไปไหนจิตอยู่กับที่วัตถุนั้นก็เป็นวิจารณ์มันก็เกิดปิติกับสุขเอกคตามและอุเบกขาขึ้นมาก็ได้ญาณขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ประเด็นของฝรั่งเขาอธิบายว่าถ้าหากว่าควักมันหมุนมันมูฟเนี่ยมันก็เป็น energy เป็นพลังงานตรงนี้แหละผมจับได้ว่า energy พลังงานของควักของไอสไตน์เนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับวิปัสสนาวิปัสสนาคือการวิเคราะห์เนี่ยการวิเคราะห์ร่างกายการวิเคราะห์จุดใดจุดหนึ่งออกเช่นร่างบิวนังวิเคราะห์ไปเพื่อมาแต่พระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าเนี่ยสนใจว่ามนุษย์นี่คือ universeพุทธเจ้าเชื่อมันว่าคุณจะไปนอกโลกไหนก็ตามคุณก็แบ็กสู่ยูนิเวิร์สเหมือนเดิมเพราะเราออริจินออฟเดอะออริจินมันอยู่ตรงนี้นะคุณจะยานอวกาศไปไหนคุณก็กลับมาสู่โลกเหมือนเดิมนะและจักรวาลไม่มีที่สุดคุณไม่มีทางที่จะผ่านหลุมดำไปได้คุณก็หลงพระโมคคัลลาเคยไปสุดฤทธิ์ใช่ไหมไปจนนี่ผมไม่รู้ใครอ่านแต่เริ่มฟังท่านดร.ต่างประเทศแล้วก็ดูพระพุทธเจ้า ต้องตามเอาพระโมคคัลลากลับนะเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธานุภาพอันนี้เป็นอาจารย์โบราณเล่าให้ฟังนะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านตำรานะก็ฝากท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ฟังอยู่นี่ว่าพระโมคคัลลาได้ออกไปเข้าไปสู่ตกเข้าไปในหลุมดำลึกเข้าไปจนพระเจ้าเห็นว่าโมคคัลลานี่ไปไม่มีกลับมันก็จะไปอยู่ในยูนิเวิร์สมันจะก็ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะพระเจ้าก็ต้องรีคอลกลับมาได้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ควักของไอสไตน์เนี่ยมาแปลงเป็นผมบรรยายอยู่นิด้าสมัยผมเป็นอาจารย์หนุ่มเนี่ยนักฟิสิกส์เขามาเรียนกับผมก็บอกอ้าวอาจารย์ไม่นักฟิสิกส์เลยผมบอกผมไม่ใช่นักฟิสิกส์ซุ่มซ่านอ่านไปแล้วก็เป็นเพียงเอาใบไม้ต่างๆของนักวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบกันแค่เบสิกแค่เบสิกแต่มันก็ทำสามารถทำที่ได้ค้นพบผมไปค้นพบหลักเคสเอ็มโมเดลขึ้นมาก็มาปริมาอาจารย์เนี่ยมาพูดเรื่องเพียวเอเนจีเพียวเอเนจีมันก็คือผมก็นึกถึงแนวความคิดของคน3คนที่ปราณคำว่าปราณของแขกเนี่ยเขาบอกศูนย์กลางของปราณเนี่ยมันอยู่ที่กลางสมองแล้วเขาที่ก็อยู่ที่หน้าผากแล้วก็มาลงที่กลางกระดุมสะดือเนี่ยตัวสะดือเลยเนี่ยเขาเรียกว่านี่เป็นปราณแล้วในปราณในของแขกเขาก็จะบอกมีต่อมอะไรไพนิ่วต่อมอะไรต่างๆอยู่ในร่างกายเขาอธิบายชัดเจนพอสมควรหลวงปู่สดนะหลวงปู่พระมงคลนะพระมงคลบุญีเนี่ยนะครับวัดปากน้ำเนี่ยหรือวัดธรรมกายเนี่ยถ้าว่าศูนย์กลางกายเนี่ยมันอยู่เหนือสะดือ2นิ้วนะครับถ้าหากว่าเราจะมองออกมาครอบจักรวาลก็มาปั๊บเนี่ยเป็นวงกลมเนี่ยก็จะเห็นภาพเป็นมาภาพของโลกวงกลมมารอบอยู่เหนือสะดือ2นิ้วนี่คือจุดกลางกายทีนี้ศูนย์กลางกายเนี่ยเมื่อพี่อ่านหลักวิทยาศาสตร์พอดีผมได้เทรนมาทางไอWestern Psychology นะอาจารย์ได้เทรนมาคือครั้งแรกจะเป็นนักจิตแพทย์เรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงกว้างโลกอย่างลูกศิษย์ของซิกมันฟรอยด์ชื่อดร.วิกเตอร์ฟรังโกใครต่อใครเนี่ยลูกศิษย์ของท่านอ่ะเรียนมาหมดแล้วนะครับไอ้วิกเตอร์ฟรังโกนะเป็นลูกศิษย์คนที่3แอดเลอร์ลูกศิษย์คนที่1เป็นนายแพทย์ก็ถูกขับไล่ออกเพราะไปเถียงอาจารย์ว่าอาจารย์มัวจะไปทายความฝันมัวจะพูดเรื่องดีอยู่มันไม่ใช่มันต้องพลังใจใฝ่หาอำนาจ The Wind to Power แล้วต่อมาก็เป็นด็อกเตอร์คานยุงคานจุงนี่ก็เนี่ยนะก็ MD ก็ไปก็บอกไปอาจารย์ก็หลังจากอาจารย์ค้นพบหลักวิชาก็คือมี It Ego Super Ego Libido นะComplexity Transference นะมีอยู่6ตัว It นะคนไทยก็แปลไม่ค่อยถูกหรอกนะเพราะคืออิดนี่แปลว่าอนุสัยไปอิดนี่แปลว่ากิเลสความต้องการอีโก้นี่แปลว่าตัณหาความทะยานอยากแต่ถ้าหากว่าอิดมันอยากเกินไปจะเป็นโลภของเขาไปขโมยของเขาไปปล้นเขาอีโก้กับพองตัวอยากจะได้ถ้ามันเกินขอบเขตก็เป็นเขาเรียกแอบนอร์มอลแปลว่าผิดปกติหรือว่าดีเวียดตัวเบ้ตัวเบี่ยงเบนออกจากนอร์มซูเปอร์อีโก้คนไทยก็แปลว่าตัวนามธรรมตัวสัจธรรมแปลว่าตัวสตินะสติมันก็มาคุมเอาไว้อันนี้ของเขาถูกเพราะเขาเรียน principle อาการอารมณ์ของพุทธศาสนาจากอาเตือนจากฮองในฝรั่งเศสนะมาเรียนรู้ต้องเรียนขุดรากมันจริงๆอาจารย์ไม่ใช่ไปรู้ไอ้จำท่องจำอะไรเข้ามานะต้องรู้ว่าทำไมซิกมันฟรอยด์เป็นโรคจิตเพราะอะไรมีโรคจิตบกพร่องเพราะอะไรเพราะตัวเองชอบเรียนวิทยาศาสตร์พ่อบังคับให้เรียนหมอพอไปเรียนหมอเสร็จแล้วก็ไม่อยากเรียนเท่าไหร่นักต้องไปทดสอบเรื่องคนเรื่องคนต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ต้องชอบพยาบาลก็ทำอะไรกันไม่ได้สมัยโบราณใช่ไหมอาจารย์สมัยก่อนฝรั่งมันก็ถือตัวเมื่อคนไทยสมัยนี้นะมันแตะต้องตัวกันไม่ได้ก็เกิดความเครียดก็สูบบุหรี่สูบมวนต่อมวนมันก็กิดบกพร่องเมื่อเขาจบหมอแต่แล้วเขาก็ได้ยินข่าวว่าอาจารย์จาคองเนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ยสอนเรื่องเกี่ยวกับรักษาโรคจิตรักษาใจเนี่ยท่านก็เดินทางมาฝรั่งเศสก็ไปเรียนกับอาจารย์ก็สอนไปสอนมาฮิปโตไทส์ก็คือสามารถสะกดจิตคนได้อาจารย์ท่านก็สะกดจิตคนนะอ๋อท่านบอกสะกดจิตคนนี่เอาจิตแข็งไปสะกดจิตอ่อนแล้วเขาก็พูดอะไรออกมาหมดจะได้อะไรก็ถอดผ้าก็ยังได้เลยเอาฟันมันออกก็ยังรู้เรื่องยังได้เลยเจมก็บอกอันนี้มันเป็นบาปท่านก็เลยมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมตัวเองจึงมีจิตบกพร่องก็รำลึกถึงอดีตที่ผ่านมาก็อ๋อคิดถึงท่านก็เลยบอกอ๋อก็จับเขาเรียกว่าเป็นขยะถังขยะเป็นบินเนี่ยถังขยะกาเบจบินเนี่ยมีขยะเต็มไปหมดท่านบอกก็ดึงโยนออกอารมณ์ที่เก่าแก่มาที่ไม่ชอบพ่อแม่อะไรบ้างครับดึงออกมันก็เกิดความบ้างขึ้นมาเขาก็เลยมีความรู้เรื่อง psychological analysis การวิเคราะห์จิตทีนี้ครั้งแรกก็ค้นพบอยู่3 4ตัวที่4ตัวก็ libido เนี่ยหมายถึงว่าจิตที่เป็นกามอารมณ์ที่ชอบล่องลอยไปตลอดเวลาเราจะสังเกตว่า
ลูกผู้ชายนะก็จะชอบแม่นะลูกผู้หญิงก็จะชอบพ่อเพราะพ่อเนี่ยจะดูลูกชายแต่กับลูกสาวไม่กล้าดูนะครับแล้วก็แม่เนี่ยก็จะดูลูกสาวแต่ลูกชายไม่กล้าดูเนี่ยมันก็เป็นครอสอย่างนี้มามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะคราวนี้ลิเบโดหมายถึงว่าจิตที่มันล่องลอยไปเนี่ยมันมีนิทานในกรีกสมัยโบราณเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้อาจารย์ฝรั่งเขาก็มีนิทานแบบเราได้อาจารย์เขาบอกว่าเมืองสองเมืองเกิดรบกันมีเจ้าชายเมืองหนึ่งชนะพ่อเขาพอชนะพ่อเขาเนี่ยก็เอาแม่เขาเนี่ยไปเป็นมเหสีนะก็สมัยก่อนก็พวกมเหสีก็คงเป็นมเหสีอายุน้อยเนาะก็พอตัวเด็กคนนี้ไม่ตายพอโตขึ้นมามารักษาเมืองก็เครียดแค้นว่าที่มารบชนะพ่อตัวเองก็ฝึกปรือวิทยายุทธก็ไปรบพอไปรบก็ไปชนะเมืองที่ชนะพ่อตัวเองก็ไปได้แม่ตัวเองมาเป็นภรรยาเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันแม่เองนะบอกผมไม่รู้มันไม่ใช่หรอกก็กูไม่รู้มันก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นของเมืองเขาเอามาเหสีพ่อกูไปเป็นเมียมันกูก็เอาเมียมันมาเป็นเหสีกูสิเนี่ยเนี่ยนี่เขาว่าจิตที่มันด้นเดาไปทำกิเลสตัณหาลิบิโดคอมเพล็กซิตี้คือจิตที่มันซับซ้อนวกวนไปมาเหมือนกระลิงที่พระเจ้าว่าและทรานสเปอเรนซีจิตมันก็ล่องลอยไปถึงตรงนี้ไอสไตน์ไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่ครับถึงตรงนั้นอาจารย์จากของนั้นต้องเรียนพุทธศาสนาเรื่องกามาสุขาริการโยคเพราะนั้นทิกมันฟอยต่อหลังมาก็มาติดอยู่การทายความฝันผู้ชายก็จะฝันเห็นภูเขาฝันเห็นน้ำฝันเห็นหญ้าเฮเงี้ยนะส่วนผู้หญิงก็จะฝันเห็นงูฝันเห็นสักกระเบืออะไรต่างๆเนี่ยฝันเห็นฮอตดอกเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของกามารมณ์นี่ก็เป็นแหล่งที่ท่านพูดมาเพราะลูกศิษย์ทั้งหลายก็ถูกแล้วพอดีทิกมันฟอยไอ้บิ๊กเตอร์แฟรงโกเนี่ยท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นพีชดีทางประสาทถูกเยอรมันจับกุมคนที่ถูกทรมานอย่างหนักในอุกวิชนั้นนะที่จะไปเผาต้องเป็นเนี่ยแล้วเวลาถ้ามาบรรยายคนจะมาเต็มห้องเนี่ยโอ้มาจากเมืองไหนไม่รู้นะผมโชคดีเนี่ยกอดคอผมน่ะนะแล้วเป็นลูกศิษย์ท่านน่ะนะบอกว่าเป็นเพื่อนของอาเซียนเนี่ยเอเชียเนี่ยเรียนกับท่าน2วิชาแล้วก็คุยกันตลอดเวลาแล้วท่านเนี่ยถูกทรมานอย่างหนักจนไม่มีผ้าท่านบอกกำลังใจใฝ่หากำลังใจเนี่ย the windto meaning เนี่ยใจที่มีความหมายเนี่ยใจที่จะมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดเขาบอกคนรวยถูกจับทรมานตายก่อนเพื่อนเลยคนจนคนมีการศึกษาน้อยคนจนก็จะตายอีกจะเหลือแต่แกเนี่ยบอกเหลือเข้าวันเข้าแถว3แถวท่านรู้ได้ว่าแถวหนึ่งเนี่ยก็จะคอตกโยนใส่รถแก๊สแชมเบอร์วันหนึ่งท่านอยู่แถวที่3แล้วแถวที่2มันแถวที่1ไปแล้วมันจะมาเอาแถวที่2ขณะที่กำลังพูดเนี่ยภรรยาท่านโผล่เลยอาจารย์Doctor, your library and your father, mother has been killed by bomb already, including me. ก็บอกคุณพ่อคุณแม่คุณห้องสมุดคุณและฐานเนี่ยตายแล้วถูกระเบิดตายแล้วนะอ้าวก็บอก why were you talk with me? ก็ทำไมท้อคุยกันได้แล้วก็บอกว่า the war will be end soon. สงครามจะสิ้นสุดลงในเร็วนี้ fight for. I hope you will fight for. นะ you will take care yourselfand we win the war แล้วก็ขณะที่กำลังพูดอยู่ทหารก็เอาปืนท้ายปืนตีหัวตุ้มล้มไปแล้วก็กลิ้งไปอยู่แถวสุดท้ายใจบอกกลิ้งไม่ตายเนี่ยกูยังไม่ตายเอามือมาลูบพอเห็นเป็นน้ำน้ำอยู่แสดงว่าเลือดยังมีอยู่ตัวนี้ไม่มีเสื้อผ้าเป็นสัตว์เป็นเปรตเลยนะเพราะนั้นพอเขาเอาแถวที่2ไปแถวที่3ปรากฏว่ารอเท่าไหร่ไม่มาอาจารย์ก็แสดงว่าสงครามมันจบแล้วแล้วท่านชนะแล้วท่านมาเป็นอาจารย์ไปเป็นอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ด12ปีเขียน Man Search for Meaning นะแล้วก็บอก the win to live นะ the win to be born มีพลังใจที่จะเกิดอ่ะ the win to suffer มีพลังใจที่จะปวด the win to be old มีพลังแม้แต่แก่ก็มีความหมายแก่แบบพวกเราก็มีความหมายนะ the win to die ตายก็มีความหมายนะเมื่อท่านไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะพวกมหายานน่ะท่านไปบรรยายกับปูผ้าขาวลงแล้วกราบท่านว่าท่านเป็นเซน SEN เซน ZN ZEN เป็นเซนรูปหนึ่งผมก็สามารถเอาตะวันตกตะวันออกมาครอบกันได้ระหว่างพุทธศาสนากับจิตวิทยาตะวันตกนะกับวิทยาศาสตร์ตะวันตกนี่ก็คือประเด็นของความรู้ทีนี้ the pure energy ที่เราพูดเนี่ยท่านอาจารย์ที่มันมีฝรั่งอิตาฝรั่งเนี่ยมันจะตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกาย
มันบอกว่าใจมันไม่เคยมีฝรั่งอ่ะมันเพิ่งที่10กว่าปีมานี่เองมันไม่เชื่อว่ามีใจนะมันคิดว่าสมองนี่คือใจนะสมองนี่เป็นที่ทำงานของใจนะนี่เท่าที่ความเป็นดังนั้นเพราะใจนี่มันกระไอปฐมังกระลังอะไรแต่ที่แบบไอก้อนแรกที่มันเกิดจากสเปิร์มมาตัวชัวร์ของพ่อกับแม่ผสมกันเท่ากับเอาไอเอาขนสัตว์ไปจุ่มกันไปในเนยแล้วก็สลัดออกเป็นเกล็ดชิ้นชิ้นเล็กๆจุดเล็กๆน่ะมันก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาจารย์มีเฮเลอร์พูดว่าเกิดระหว่างหัวใจกับปอดใช่ไหมฮะใช่ครับมันทำให้เกิดปอดแล้วเกิดหัวใจขึ้นอ่ะมันแตกออกมาธรรมดาที่หนึ่งธรรมดาสองเกิดอะไรขึ้นมามันจุด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 มันเกิดขึ้นมาเนี่ยใจก่อนนะเพราะนั้นผมว่าเพราะนั้นพอตอนหลังมาปีมาเร็วๆนี่แหละนะประมาณ10ปีเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ผมจำชื่อไว้หน่อยนะผมเขียนหนังสือไว้อยู่บรรยายอยู่แกค้นพบว่าหัวใจนี่มีจริงสมองคนเนี่ยแต่ก่อนแกเชื่อเนี่ยแกเป็นนักวิทยาศาสตร์แกเชื่อว่าสมองมีเฉพาะส่วนบนมีแต่สมองส่วนบนสมองส่วนล่างไม่มีแต่พอแกบอกสมองส่วนล่างเขาเรียกว่าสมองเขาบอก central nerve center central nerve center ศูนย์กลางสมองแล้วก็มีสมองส่วนล่างว่า enteric nerve centerสมองส่วนล่างคือสมองที่มันเชื่อมโยงมากับลำไส้เล็กเนาะลำไส้เล็กเชื่อมกับกระเพาะอาหารแต่สมองส่วนนี้มีความรู้สึกหิวโกรธอึดอัดท้องอืดอารมณ์ไม่ดีก็จะแสดงออกแล้วก็ให้สมองด้านซ้ายแปลความหมายเช่นเดียวกับสมองด้านขวาซึ่งให้สมองด้านซ้ายแปลความหมายอันนี้แกคนพบว่านี่ใจมันอยู่ตรงนี้แล้วบังเอิญมันตรงสะดือเนี่ยอาจารย์กงระหว่างลำไส้เล็กเชื่อมโยงกับกระเพาะอาหารนี่มันก็ตรงกับที่ท่านหลวงปู่สดว่าเหนือสะดือ2นิ้วหรือกลางสะดือของปราณและเมื่อพี่อ่านคำสอนของใต้ฉีกงจีนใต้ฉีกงมีเด็กอายุ12ปีตาแฉะกระดูกผุพ่อแม่ทิ้ง wandering ไม่มีใครเอาแกแล้ววันหนึ่งแกพออ่านซื้อออกก็ไปเห็นกระดาษแผ่นนึงมันปิวอยู่ก็จับมาอ่านใต้ฉีกงจุดตันเถียนนะจุดตันเถียนฝรั่งมันเขียน DAN นะ TEITIEN แดนนะแดนเถียนตันเถียนนะภาษาจีนเนาะทีนี้มันอยู่ใต้สะดืออาจารย์เขาบอกมันเป็นวงกลมเป็นพลังงานสีขาวนี่แล้วถ้าบอกว่านี่คืออะตอมิกเอนเนอร์จีนี่คือพลังปรมาณูพลังพิวริซึมนี่แหละมันอยู่ตรงนี้แล้วเด็กมันก็พยายามสร้างนี่ขึ้นมาได้สร้างพลังนี้ขึ้นมาจนเกิดพลังสีนวลใต้สะดือแล้วมันใช้พลังที่นวลเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายมันส่งเข้าไปตามร่างกายมันสามารถ purify ทำให้กระดูกมันเข้มแข็งตามันก็หายแฉะมันก็หายแล้วถ้าคือตรงนี้ผมไม่ได้อ่านในตำรานะแต่ว่าผมอาจารย์ได้เล่าให้ฟังอาจารย์ฉิงดร.ฉิงเนี่ยบอกว่าเหมาเจ๋อตงได้จับเด็กคนนี้ไปที่มาเลย์ปักกิ่งว่าเด็กคนนี้รักษาโรคได้จริงไหมเด็กคนนี้สามารถรักษาโรคได้19ชนิดอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับจุดตันเถียนก็เป็นที่ของใต้ฉีกงเพราะฉะนั้นศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็นี่มันก็คงพอมาเจออาจารย์เนี่ยท่านไกรสอนสอนไกรเนี่ยนะอาจารย์ไกรสอนอาจารย์หงอกเนี่ยท่านมาพูดถึงเพียวริซึมก็คือพลังบริสุทธิ์พลังบริสุทธิ์เพราะคือพลังผมว่าออกซิเจนหรือออกซิเจนเนี่ยมันจะเลือกว่าอะไรก็ไม่รู้นะที่มันอยู่ในร่างกายคือวันหนึ่งนะอาจารย์อายุ64ปีผมพักเที่ยงคืนแล้วผมสะดุ้งพึดขึ้นผมจำไม่ได้ว่าผมคือใครนะอาจารย์เฮ้ยกูคือใครวะพอนึกไม่ออกตอนนั้นได้ยินเสียงดังมาจากท้องในทั้งสองข้างโอ้รู้สึกแสดงว่าออกซิเจนผมเนี่ยหัวใจเนี่ยส่งออกซิเจนผ่านหัวใจผ่านยังสมองผมส่งเลือดต่างๆมาพร้อมกันเนี่ยเซฟชีวิตผมเอาไว้แล้วทำไมนะภรรยาผมตอนท่านยังไม่เสียชีวิตท่านก็นั่งสมาธิอยู่ในห้องตอนเที่ยงคืนเนี่ยท่านเห็นว่าไฟหลอดไฟมันระเบิดตู้มหน้าห้องผมแต่แกออกมาดูก็ไม่เห็นหลอดไฟก็ไม่เห็นระเบิดพอเปิดไปเห็นผมงงเงี้ยอยู่แกเข้ามาช่วยและตอนเช้าก็ส่งไปหาหมอในนี้ก็หมอบอกว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับหัวใจนี่มันเต้นผิดจังหวะแล้วผิดปกติมันตกต่ำลงมาก็ต้องใส่เครื่องเพชเมเกอร์ต้องทำวิธีการนี้ออกมานี่ก็ที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ประเด็นเหล่านี้ครับแล้วผมยังเชื่อมั่นว่าตัวอีก
คนจะตายไม่ตายมันเกิดจากท้องเนี่ยเป็นสำคัญครับแล้วผมก็สังเกตว่าตอนที่เขาจะตายจากเราไปแล้วก็ดูว่าท้องมันจะมีทางปัญหาเรื่องน้ำจะมีปัญหาเรื่องความร้อนความเย็นอะไรแต่มันจะมีเกิดจากเนี้ยก็ตายมาถ้าน้ำท่วมปอดปั๊บก็ตายแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของท่านอาจารย์ว่าผมได้พูดถึงโลกของทางวิชาการที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ระดับโลกเนี่ยแล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าฝรั่งเขาได้ยอมรับแล้วว่าในบรรดาศาสนาที่ไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยก็คือพุทธศาสนาเขาว่า Ancient Buddhism นะcan be tested by scientific method and challenge the principle of scientific method and can go along together เพราะนั้นเขามีท่านดาเลมะถามนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันว่าสมองคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมในฝรั่งเนี่ยในมีนายแพทย์คนหนึ่งเขาเชื่อว่าสมองมาถึงยุคหนึ่งมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเขาก็เชื่อในทฤษฎีนี้นะและคนนี้ตอนหลังได้รางวัลโนเบลไพรส์นะเขาเชื่อมา50ปีอาจารย์เชื่อมา50ปีในทฤษฎีว่าสมองเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ตอนหลังนี่สมองนี่เมื่อคนพบว่ามันก็เรียกว่าเขามันพลัสมันภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันพลาสมาหรือมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้สามารถจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้สามารถจะรีเทปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนสมองคนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เกิดมาไม่ฉลาดแต่ถ้ามีอาจารย์ที่เป็นอาชนัยก็สามารถฉลาดได้มีพระสององค์แต่ถ้ามีอาจารย์ที่ไปชี้บอกมึงโง่เอายกตัวอย่างอัตเลอร์เนี่ยอาจารย์ก็พูดได้เนาะอัตเลอร์เนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ที่ว่า The Wind to Power นะแล้วไอ้เป็นคนที่ไปเรียนหนังสือเป็นเด็กที่กล้าแกร่งมากนะเป็นเด็กที่ไม่กลัวตายพ่อเขามีลูกอยู่4 คนป่วยเป็นโรคอะไรตายหมดเป็นไข้พร้อมกันนะโรคไข้แดงไข้อะไรเนี่ยตายหมดเหลือคนนี้คนเดียวเขาบอกอยู่คำเดียวว่าพ่อผมไม่ตายนะผมจะไม่ตายพี่เขาใจอ่อนก็ตายผมจะไม่ตายแกก็ไม่ตายนะเสร็จแล้วเวลาแกขับไปแกดื้อขับจักรยานออกไปขนุนรถชนตู้มเนี่ยแกตะโกนกูไม่ตายโว้ยบุ่มลงมานะแล้วแกก็ไม่ตายแล้วเวลาไปเรียนหนังสือวันหนึ่งครูเรียกพ่อเข้าไปเอาคุณพ่อลูกของท่านนะคงเรียนไฮสคูลไม่ไหวแล้วผมติดต่อโรงเรียนช่างเย็บรองเท้ากับช่างไม้เอาไว้แล้วให้เอาแอดเลอร์เนี่ยไปเรียนโรงเรียนเล่มหนึ่งเขาจึงจะมีชีวิตรอดอย่างนั้นไปไม่ได้พอพ่อได้ยินคำนี้ก็มาพ่อก็มาบอกลูกมากอดลูกบอกลูกเป็นคนฉลาดที่สุดเป็นคนเก่งที่สุดลูกต้องเป็นคนที่กล้าหาญว่าลูกจะไม่ตายลูกกล้าหาญลูกต้องเก่งเทอมแรกนะก็นักเรียนประมาณ60คนแกอยู่ที่ประมาณ60นั่นแหละ แกก็มาอ่านหนังสืออาจารย์แล้วแกก็มาอยู่กองเทอมที่1 อยู่กองกลางเทอมที่2แกก็อยู่1 ใน 10เทอมสุดท้ายแกได้ที่1และสุดท้ายคนนี้เป็น MD Doctor of Medicine ครับดร.แอดเลอร์The Wind to Power mm-hmm. เป็นคนแรกที่ถูกขับไล่ออกจากซิกมันฟรอยด์เป็นคนแรกที่ไปตั้งโรงเรียน Psychological Analysis Individual Psychology คือการวิเคราะห์จิตด้วยตัวเองเป็นคนแรกที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในโลกนะครับส่วนคานยุงนั้น The Psychic Wind พลังใจก็บอกความสำเร็จอยู่ที่พลังใจนะครับแล้วก็เขาบอกคนเราเนี่ยมักจะเอาปมซ่อนปมด้อยแล้วก็ยกปมเด่นนะเป็นพวกส่วนมากแล้วพวกเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยไม่เก่งหรอกพวกนักแสดงภาพยนตร์พวกดาราเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรแต่คนเก่งคือคนเขียนแปลนเขียนให้แม่อาจารย์เขียนกำกับบทพวกนั้นคล้ายๆว่าพวกคมในฝักอาจารย์นะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เขาก็อธิบายตอนก็ไปเถียงอาจารย์เรื่องเนี่ยบ้านๆนึงก็ท้ายแต่ความฝันเรื่องนี้อยู่เขาก็เลยเพราะเขาไปไม่ออกไงถ้าเป็นพุทธมันมีทางไปใช่ไหมอาจารย์พุทธมีสมถะวิปัสสนามันไปเหนือจากนี้ไปมันเป็นโลกุตระธรรมแต่เราของเขาไม่มีนี่เขามีแต่พระเจ้าเขาจบแล้วเขาอ้อนวอนพระเจ้าไม่ช่วยเขาก็จบแล้วนะมันก็เลยก็ได้อยู่แค่สร้างวัตถุมาทำลายกันได้แค่ไอ้สไตล์คิดปรมาณูได้แค่จรวดที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แค่เรือดำน้ำ
ได้เครื่องอุปกรณ์ในการทำลายโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่เขาทำในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นอุปกระต่อโลกมันเป็นเพียงอำนาจเพื่อตามมาฆ่ากันเพื่อจะครอบครองทรัพย์สมบัติของโลกแล้วว่าเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติประเทศหนึ่งไปป้อนในประเทศหนึ่งประเทศไหนอ่อนแอประเทศไหนโง่อย่างพวกอาเซียนไม่ฉลาดเท่าเขาพวกแอฟริกาเขาก็เอาช้างเอาวัวเอาโคไปขายหมดเอาของไปกินหมดพวกเราก็สัมปทานแร่ทางภาคใต้ก็หมดป่าไม้ในเมืองเหนือก็หมดทุกอย่างเหลือแต่ข้าวก็จะหมดเนี่ยแล้วก็ที่นี่ก็เหลือแต่แผ่นดินก็ให้เขาเช่าแผ่นดินอยู่ให้เขามาเช่าทำโรงงานอยู่ให้เขามาเช่าอะไรอยู่ทุกวันนี้ไอ้67-68ล้านคนเนี่ยเกือบ70ล้านคนยังสร้างอะไรก็ไม่เป็นสร้างไอ้สากกระเบือก็ยังไม่เป็นไปซื้อจากเขามาเนี่ยนะนี่มันก็อย่างเงี้ยมันก็ประเทศเล็กๆก็ยังสร้างได้ถึงเกาหลีก็สร้างได้อะไรก็สร้างได้ทำไมเราสร้างไม่ได้ทำไมเราจะมีแต่ซื้อนี่ก็เพราะว่าพวกเราไม่ขาด determination ขาด purismขาดพลังใจใฝ่หาเพราะนั้นก็พอเลือกติดคนที่3ที่ผมเรียนเนี่ยดร.วิกเตอร์ฟรังโกเนี่ยท่านก็บอก The Win to Meaning ชีวิตต้องมีความหมายเราต้องช่วยชีวิตมนุษย์ให้มีความหมายชีวิตที่มีความหมายต้องมีความรักตัวเองรักคนอื่นท่านก็เลยกลายเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับช่วยเหลือคนฆ่าตัวเองอัตฆาตน่ะแกช่วยเหลือคนมากมายนะโดยวิธีโทรศัพท์แบบพระอาจารย์ไกรสอนเนี่ยอาจารย์หนูจะฆ่าตัวตายแล้วบอกอาจารย์แกตอบเดี๋ยวก่อนนะบอก I love you บอกอ้าวอาจารย์ยังไม่เห็นผมรักยังเอาก็ท่านรู้นี่ฉันรักเธอนี่ไม่เห็นมีใครรักฉันเลยเอารอเดี๋ยวสัก2วันไปเจอแล้วอาจารย์ไปเจอเพราะ2วันโทรมาแล้วทำไมไม่มารออยู่นะไม่ตายแล้วอาจารย์โมเมนตัมถูกเปลี่ยนแล้วโมเมนตัมถูกเปลี่ยนเพราะนั้นโลกที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยนะเค้าเรียกว่าโรค depression เนี่ยโรคที่เหงาหงอยเศร้าซึมเนี่ยโรคขาดวัตถุที่ฮะเราคิดดีๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกหาได้ถ้าเรามีความหวังในชีวิตนะตามหลักธรรมของพิวริซึมที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อมันเพราะนั้นในตะวันตกเนี่ยผมคิดว่าผมก็ได้ศึกษามาทั้งปรัชญาทั้งจิตวิทยาทั้งการบริหารมาจึงมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เล่าที่บอกมานั้นผ่านบุคคลระดับโลกระดับเบนโนนของโลกนะครับระดับเป็นปรมาจารย์นะครับอาจารย์ประจำตัวก็เป็นดีนจากฮาร์วาร์ดมานะครับดีนจากชิคาโกมาประธานนะโซเชียลโลจีของมาเลย์เบิร์กเลย์มานะพวกคนเหล่านี้มีแต่คนฉลาดมาสอนเราแล้วก็มาสอนเราเนี่ยไม่บังคับนะอาจารย์นะบอกว่าให้อยู่ทำในคุณที่คุณปรารถนาแต่คุณไม่รู้แล้วมาหาฉันแล้วใครฉันจะบอกคุณนะแล้วไม่มาจำจี้จำชัยนะอาจารย์พอมาสอบปั๊บเราเสนอปังไปหยุด Are you sure that you can do itI can do it detail กับอธิบายก็เขาก็จบแล้วฝรั่งเขาจบแล้วเขาเข้าใจว่าคุณทำได้นะเขาบอกว่า you be somebody in your country ผมว่า I don't the meaning of just somebody คุณจะเป็นคนสำคัญในประเทศคุณคนหนึ่งนะบอกว่า I teach many people many students แล้วอยู่เป็นคนแปลกๆเพราะอะไรก็บอกเพราะคุณเป็นตัวของตัวเองนะครับนะเพราะนั่นนี่ก็เป็นประเด็นเพราะเป็นตัวของตัวเองนี่แหละสิ่งที่อาจารย์มีอยู่นี่คือตัวของตัวอาจารย์มีอยู่แต่ตอนนี้อาจารย์กำลังบอกสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ว่าอาจารย์มีความสามารถนะในเรื่องนี้แต่สิ่งที่มีความสามารถมากที่สุดที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี่คือช่วยแก้ไขความทุกข์ร้อนทุกข์ใจของประชาชนที่มีปัญหานะเช่นวิธีการจับในเอ็นกระดูกที่ผิดปกติอะไรต่างๆหรือบางทีอาจจะเข้าใจเกี่ยวกับมิทโลจีสิ่งลึกลับที่เขาไปสิงสู่อยู่กับมนุษย์หมายถึงพวกนับถือพญานาคนับถือผีสางนางไม้ต่างอาจารย์ก็คุยกับคนเหล่านั้นรู้เรื่องนะแล้วก็แก้ไขคนเหล่านั้นให้เข้าสู่ความเป็นพุทธมามกะให้ลดละสิ่งที่ตัวเอาจิตไปผูกพันไปสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นภาพนั้นเป็นภาพนี้เป็นภพนั้นภพนี้นี่ก็ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้เรื่องนี้ก็เลยมาเยี่ยมเยียนกันทุกปีแล้วก็ถ้าก็เป็นผู้ใหญ่มาเนาะบางทีเราไม่สบายท่านก็มาบีบมาดวดไทยมาอะไรมาตามสภาพของท่านวันนี้ก็มาเห็นว่าจะมาคุยกับอาจารย์ด้วยนะที่อยู่ข้างบนมันไม่สะดวกก็เลยอยากคุยที่อาจารย์จะคุยเลยก็คุยกันไปนะครับก็สนใจนะเรื่องพลังนี่วันนี้อาจารย์ก็มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีท่านนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยพอท่านพูดเรื่องควาร์กนะฮะจริงๆก็คือเขาเรียกว่ากลูออนนะฮะมันเป็นตัวประสานระหว่างท่านพูดคำว่าควาร์ก3ตัวเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นดาวควาร์ก2แล้วก็ดาวควาร์ก1นะสมมุติ3ตัวนะไอ้ตัวที่มันโคออเปเรตก็คือเรื่องของตัวที่มันโคออเปเรต
ให้อยู่นะฮะตัวนี้เขาจะเรียกว่าครูออนใช่ไหมจริงๆแล้วก็คือไฟฟ้าสถิตก็ว่าได้แต่ผมมักจะพูดคำว่าไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าหากพูดผ่านฟิสิกส์เมื่อกี้นี้จะเรียกมันว่าครูออนครูออนเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเฉพาะเซลล์1เซลล์ก็คือตรงนี้ครับเซลล์1เซลล์แต่ผมจะเรียกมันว่าพิวนิจี้ซะใช่ไหมฮะแต่พอเวลาหลายๆเซลล์มารวมกันมันก็พองไทยเอนเนอร์จีกับกันและกันอย่างนี้พูดง่ายที่สุดก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตอันนี้ก็ค่าลบค่าบวกซะแค่นี้เองครับแต่พูดผ่านฟิสิกส์ล้วนๆก็คือเขาเรียกว่ากลูออนสูงสุดแล้วฮะกลูออนเป็นแรงดึงด้วยแวคคิวมนั่นเองครับผมตัวแวคคิวมกับเพรสเชอร์เนี่ยโดยเนื้อแท้นี่นะฮะทางวิทยาศาสตร์บอกว่าแวคคิวมกับเพรสเชอร์นี่มันจะเท่ากันแต่จริงๆแล้วพลังแวคคิวมไอแวคคิวมจะมากกว่ามันจะมากกว่าถ้าหากว่ามันต่างกันตรงไหนช่องว่างนะฮะช่องว่างอีกอันนึงฮะอีกช่องว่างตัวช่องว่างจะเหนือกว่าทุกอย่างตัวนี้มันจะไร้ความรู้สึกที่ท่านพูดว่าแอปน้ำมันเมื่อกี้นี้คือทั้งโลกค่ะแต่ทางแอปน้ำมันทางนั้นนี่คือไร้ความรู้สึกครับท่านผมมันจะพูดว่าแอปน้ำมันกับ unconscious unconscious อยู่ในที่เดียวกัน unconsciousness ครับอยู่ในพอยต์เดียวกันพอยต์นั้นเรียกว่าอากาลิโกภาษาพุทธศาสตร์มาอะไรแปลว่าเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับตัวนี้ต้องเซตเวลาเป็นศูนย์จึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ครับครับในโลกปัจจุบันนี้ศูนย์ไม่เป็นหนึ่งหนึ่งเลยเป็นศูนย์ได้นะจ๊ะมันกลับคือใช่ภาษาคอมพิวเตอร์ศูนย์มีค่าเดี๋ยวนี้ครับครับวิชาของ Google นะครับครับทีนี้ปัญหาว่าสิ่งที่อาจารย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นเทอมของความรู้ในทางฟิสิกส์ที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องพูดง่ายๆนะครับทีนี้มันก็มีรูปไปให้ดูอยู่ไอ้เพรสเชอร์เฟสคัมนะจะเห็นได้ว่ามันจะเท่ากันนี่ทางวิทยาศาสตร์ทางคำนวณก็จะมาถึงตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วไอ้แวคคิวมเนี่ยมันจะมีแรงดูดมากกว่าไอ้แรงผลักอยู่เซซะว่า 0.0001 นี่ภาวะนี่เป็นภาวะของ before แล้วก็ big bang เลยครับภาวะนี้มันอัศจรรย์มากครับท่านโอเคผมจบตรงนั้นครับอันนี้มันไปไกลแล้วบีฟอยแบนบีแบนไปไกลแล้วลูกมีอาจารย์ตักกาแฟใช่ไหมก็เจ้าหนูเซิร์ฟกาแฟเดี๋ยวอาจารย์อภินันท์ชอบอะไรน้ำส้มมีไหมลูกก่อนหนึ่งขอชื่นชมครับเพราะว่าสถานที่นี้เป็นองค์กรองค์กรทางพุทธศาสนาให้มีการเรียนการสอนรูปแบบนี้แล้วก็สาวหยุดเขาก็มาทำเรื่องของพิลลี่ฟอร์อะไรเฮลท์แคร์เนี่ยจึงบอกว่าเป็นประตูแรกที่จะไปสู่การศึกษาระดับนานาชาติต่อไปเพราะมันลุกสนในชาติครับผมหมายมันปั้นมือมากครับท่านเรื่องนี้เพราะว่ามันต้องออกไปการอธิบายเรื่องนี้ผมอธิบายอยู่4ศาสตร์1ธรรมศาสตร์ย้ำไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสีหากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติมันเกิดเองครับท่านไม่มีพระเจ้าตัวไหนมาสร้างธรรมชาติศาสตร์ครับมันเป็นออโตเมติกมันเป็นประหลาดมากครับโอเคศาสตร์ธรรมชาติเป็นออโตเมติกนะเช่นตรงเกิดเองอันนี้ยาวศาสตร์ที่สองครับท่านคือวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงกันเนี่ยมาพูดเรื่องของฟิสิกส์เมื่อกี้ท่านพูดถึงควาร์กเอาควาร์กดาวควาร์กผมถึงไปแกนอีกตัวหนึ่งก็คือกลอนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้นั่นคือภาษาฟิสิกส์ไปแต่ภาษาพุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยนะฮะของพระเจ้านะฮะตรงกลางคือไม่มีแล้ว nothing นะฮะตรงกลางก็เลยว่า between ของโปรตอนกับนิวตรอนนั่นเองครับท่านอสังคกตาจิตจิตที่ไม่ปรุงแต่งครับมันก็ต้องเพียวอย่างเดียวก็เพียวอยู่นั้นครับมันอยู่ระหว่างอัตตะกิลมัฏฐานโยคกับกามขันธการโยคคือติดกับวัตถุก็ติดกับการทรมานตัวเองคือพวกเราติดทฤษฎีอ่ะอย่างอาจารย์เป็นนี่เป็นรองศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์แต่ถ้ามีความรู้ทางสติดีมันมีพื้นฐานฟิสิกส์ดีกว่าผมพูดง่ายทีนี้มาถึงตรงนี้มันจะไปต่อเรื่องอะไรครับพอเวลาเดี๋ยวนะครับผมจะเรียกเขาว่าค่าคงที่หรือพูดทั่วไปก็คือ space อวกาศก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่มันอยู่ในทั้งในศูนย์กลางของเดอะซันศูนย์กลางของโลกและศูนย์กลางตัวมนุษย์นี่เองครับสุดท้ายแล้วตรงนี้
มันจะ cover ของโลกใบนี้ด้วยคืออวกาศนั่นเองไอ้ความเป็นอวกาศนะวันนี้ทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาจะพูดว่าเป็นเรื่องของ dark energy มีทั้งหมดอยู่ 73% พลังดำหรอเขาใช้คำว่า dark เพราะว่าเขาเห็นผ่านเครื่องมือสื่อสารมันเป็นดำแต่เราเห็นเรื่องของจิตคือใสครับท่าน bright ใช่ครับมันจะเป็นใสครับเห็นได้ในตาเราเนี่ยไอ้ตัวใสตัวนี้นะฮะผมบอกว่าโอ้โหผมมันผมมากเลยผมอินเนอร์มากตรงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าผมได้สิ่งนี้มาโอเคนะครับเอามาใช้อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเพียวเนี่ยมันสุดยอดมากครับอธิบายผ่านขันห้านี่สบายเลยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้นะฮะที่บอกว่าที่ท่านพูดว่าหัวใจนะฮะตัวนี้หัวใจมันก็ลิงก์เข้าสู่สมองอยู่วันยังค่ำนะครับใช่หัวใจลิงก์สมองครับเห็นไหมแต่ว่าเราคือใครตอนนี้ถามให้ได้เจออันนี้มันเป็นปริศนาคนเรามักจะไม่รู้จักว่าเราคือใครเพราะเราไปเรียนรู้ภายนอกจนกระทั่งมันท่วมตัวก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับครับมันท่วมตัวมันถึงวันนี้ก็ทำลายทำลายแล้วทำลายนะยิ่งมาพูดถึงโลกนะบัดนี้เนี่ยมันโลกร้อนโลกร้อนทำไงจะไม่ให้มันร้อนก็ทำให้ฝนตกอย่างเดียวฝนตกจะไม่ร้อนได้ก็มีต้นไม้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้ครับท่านอธิบายเรื่องต้นไม้ต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วต้นไม้หลายท่านบอกว่าเออที่ฝนไม่ตกเพราะว่าไม่มีต้นไม้ มันก็น่าใช้ได้นะจริงๆถามว่าต้นไม้กับน้ำอะไรพึ่งกันอะไรกันใช่ไหมต้นไม้พึ่งน้ำแน่นอนน้ำมาจากไหนเราหยดแดกของมหาสมุทรสวัสดีครับใช่ไหมทั่วไปครับวันนี้ปีใหม่ครับน้องจ๋าตกลงมานี่มันยังยาวเนาะอย่าไปไกลครับแสดงตรงนี้บอกว่าเวลาที่จะทำให้ฝนตกมันจะจุดก็คิดถึงเหมือนกันชาติที่3ก็คือพุทธศาสตร์ครับท่านครับก็มีอะไรก็คิดถึงการมาเยี่ยมกันบ้างเด้อพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ตรงกลางระหว่างครับครับควีนวันหรือเหรียญสองด้านใช่ก็ว่าเดียวกันครับเหรียญสองด้านเดียวกันครับอยู่ตรงกลางครับโอเคครับไอ้ตรงกลางตรงนี้ครับสวัสดีครับโชคดีครับเช่นว่าท่านผมนั่งตรงนี้เนาะรู้ว่าไม่มีอะไรแต่มีอากาศครับจริงๆสิ่งที่เราพูดถึงนี่มันเล็กกว่าอากาศหรือมันซ่อนอยู่ในอากาศนั่นเองครับตัวนี้เป็นแกนอยู่ครับเป็นแกนให้ดูเล็กกว่าอากาศทีนี้ประเด็นของประเด็นก็คือว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรกันและเราจะไปทำอะไรให้กันและกันและเราจะไปทำอะไรกับสังคมคนะแล้วก็โดยวิธีใดนี่ต้องตอบปัญหาข้อแรกให้ชัดว่าเรากำลังพูดถึงพลังที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลคซึ่งเป็นพลังธรรมชาติแต่ไม่ถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางนี้เพราะไม่มีความสามารถที่รับรู้ว่ามันเรามีเพียวเนจี้อยู่ในตัวคนทุกคนใช่ไหมทีนี้วิธีการที่จะทำให้เขาเอาเพียวเนจี้มาใช้เพื่อที่จะเซฟโลกเพื่อจะอยู่กับโลกที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเริ่มต้นโดยจุดอะไรกันก่อนต้องปูพื้นท่านวิลเลียมนะประกาศมาแล้วฮะที่อังกฤษว่าภายใน10ปีนี้จะหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษขึ้นมาเพื่อจะช่วยโลกแล้วฮะไม่รู้ว่าแอปอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่ไหมที่ส่งมาแล้วแต่น้องมีอะไรไหมผมขอไปเปรียบแบบนี้สักอันดูอันนี้ผมเพียงเปิดให้ดูครับมันแอปของอันนี้เขาจะฮะนี่หรือเปล่าเจ้าฟ้าฉันเนี่ยตัวเนี้ยอ่านภาษาไทยได้แล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยครับเขาประกาศเรียบร้อยแล้วครับเพิ่งประกาศเมื่อที่ผ่านมาได้เองวันที่2นี่เองครับตามมาลงมาได้ฟังโอเคอ่านให้ฟังโอเคดีครับจะได้คนอื่นจะได้ยินด้วยเจ้าชายวิลเลียมจัดตั้งโครงการ Earth Shot Prize มอบรางวัลให้กับผู้ที่กอบกู้โลกทศวรรษหน้าจะเป็นโครงสุดท้าย10ปีสำหรับการเยียวยาโลกทรงมีแผนรับสั่งเยียวยาโลกภายในช่วงเวลา10ปีข้างหน้าหลังจากมีการโพสต์วิดีโอสั้นๆใน Twitter ใครพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำทศวรรษ2020ทศวรรษแห่งการซ่อมแซมโลกของเราเป็นในคลิปเป็นภาพพยานะของโลกร้อนน้ำมันน้ำแข็งกลายเป็นละลายเป็นน้ำไฟไหม้ป่าและปัญหามลพิษขยะมนุษย์ในคลิปมีบรรยายถึงสถานการณ์ที่กำลังแย่ลงสามารถดูได้ในลิงก์ด้านล่างอ
รางวัลถูกมอบให้กับผู้ชนะ5คนต่อปีเป็นเวลายาวนาน10ปีและหวังว่าจะสามารถเฟ้นหาแนวคิดนโยบายหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อโลก50อย่างในช่วงเวลา10ปีนี้ยังไม่มีรายละเอียดของเงินรางวัลชัดเจนแต่นับว่าเป็นข่าวดีที่ผู้นำสำคัญระดับโลกเล็งเห็นความสำคัญของโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมต่างๆหวังว่าโครงการนี้จะเป็นแรงกระตุ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เราจะต้องแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเหรอ climate change เหรอปีนี้จะมีการประชุมสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นที่จีนแล้วก็ที่เมืองต่างๆแล้วก็ประกวดงานต่างๆครับก็หมายความว่าเจ้าชายวิลเลียมแสวงหาบุคคลที่มีความสามารถที่จะเสนอและวิธีการในการเซฟโลกถูกต้องครับผมแต่ว่าผมพระองค์ก็ยังมองถึงลักษณะบุคคลที่คิดเป็นโครงสร้างอยู่ครับตามหลักวิทยาศาสตร์ตะวันตกครับแต่คนที่จะเซฟโลกได้ผมว่ามันจะต้องเป็นบุคคลที่มองในแง่ของนามธรรมแน่นอนครับนะฮะแล้วตัวนามธรรมเนี่ยไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่าโลกตะวันออกแน่นอนครับและในโลกตะวันออกทั้งโลกทั้งหมดไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่ากับภาวนาวจปัญญาถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สร้างบุคคลให้เป็นบุคคลที่มี the principle of love ที่แท้จริง love of mankind นะคือเขาบอก love ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยถ้าคุณรักสัตว์รักต้นไม้รักมนุษยชาติเมื่อใดนะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณมีปัญญามีพลังงานที่จะไปช่วยคนแต่ละคนนั้นได้เอาแสงสว่างที่อยู่ในตัวของเขาเองเนี่ยซึ่งฝรั่งมันมักจะพูดว่า deep thoughtความคิดลึกๆใช่ไหมแต่ผมไม่มองแบบผมมองว่าเป็น light thought ความคิดที่เบาบางความคิดที่มันแสงสว่างความคิดที่ enlightened ถ้าดีมันจะลึกไปยังไงก็ตามถ้ามันมีแสงสว่างมันก็ไปไม่รอดนะฮะเพราะนั้นความหมายระหว่างตะวันตกกับตะวันออกก็ยังอยู่คนละทางกันอยู่มันต้อง light enlightened light thought ความคิดที่เบาบางความคิดที่เป็นแสงสว่างแสงสว่างนี่คือ energy นี่คือพลังงานที่เป็นแสงสว่างที่เป็นอยู่ในสมองในร่างกายของคนตามหลักวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเขาบอกว่าในสมองของคนเนี่ยสามารถสร้างพลังไฟฟ้าขึ้นมาได้25แรงม้า25โวลต์25เนี่ยนะสามารถทำให้ห้องสว่างได้เพราะฉะนั้นแม่ชีก็ดีพระก็ดีบางองค์เนี่ยสามารถนั่งสมาธิแล้วเนี่ยสามารถห้องสว่างได้ทั้งห้องมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะเกิดขึ้นจากจิตภาพที่เป็นแสงสว่างของเขาของท่านเหล่านั้นผู้ได้สมาธิสิ่งเหล่านี้ตะวันตกยังไม่มีตะวันออกต้องรีบพิสูจน์แม้แต่ดาเลลามะท่านเองก็ยังไม่สามารถพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นรูปธรรมให้เห็นเด่นชัดได้นอกจากตัวธรรมะนอกจากการปฏิบัตินอกจากพลังงานคลื่นสมองที่ดูจากนักสมถะนักวิปัสสนานักกรรมฐานนักนั่งสมาธิว่ามีคลื่นสมองพิเศษแต่เราจะใช้คลื่นสมองพิเศษเนี่ยไปอำนวยความสะดวกในทางการแพทย์ในการบริการในการเยียวยารักษาประชาชนคนได้อย่างไรแล้วก็ในการเซฟโลกได้อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าโลกต้องลุกขึ้นมาพร้อมๆกันว่าบัดนี้เรารักโลกเราแล้วเราจะไม่ทำลายโลกซึ่งกันและกันเนี่ยนะแล้วเราก็พยายามใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่แทนที่เราจะสร้างสิ่งทำลายล้างซึ่งกันและกันแทนที่เราจะไปยึดเกาะต่างๆเป็นของตัวเองแทนที่เราจะไปกั้นเขื่อนต่างๆเป็นเพื่อประเทศชาติตัวเองเนี่ยเราควรจะรักษาธรรมชาติเอาไว้ที่สุดแล้วก็แบ่งปันธรรมชาตินั้นให้มีประโยชน์สูงสุดอย่างแม่น้ำโขงก็ถูกแบ่งแยกแบ่งปันจนแม่น้ำโขงจะกลายเป็นคลองแสนแสบไปแล้วปัจจุบันนี้เพราะว่าประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายกับผู้นำไม่ชาญฉลาดเท่าที่ควรนักวิทยาศาสตร์ไม่เก่งประชาชนไม่สามารถจะตอบโต้ถึงที่เขาก็ทำเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำได้เพราะความที่เราไม่มีพิวริซึมในใจของพวกเราแม้จะในสมองมีแต่สมองความเป็นทาสสมองอยากจะได้สมองอยากจะกินสมองอยากจะรวยผมถามอาจารย์ว่าพวกเรารวยเอาไปทำอะไรอาจารย์แล้วเมื่อผมเนี่ยทูลว่าอาจารย์เอาเงินผมพันล้านเนี่ยผมจะไปทำอะไรคำตอบยังไม่ถึงกับสุดท้ายครับ ท่านอยู่ในวาระเป็นชุดสุดท้ายของมนุษยชาติที่ต้องจากโลกนี้ไปงั้นองค์ความรู้ต่างๆที่ท่านพูดทั้งหมดนั้นจำเป็นต้องให้คนรุ่นน้องลูกและหลานสืบต่อไปโดย
ตัวหนังสือก็ดีโดยภาษาของผู้ท่านพูดก็ตามทีโดยแอคทิวิตี้ที่ทำแสดงก็ตามทีจะต้องแสดงออกตอนนี้ครับครับจากข้อกราบเรียนก็วันหนึ่งผมมีโอกาสเข้าบรรยายที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยผมเคยเสนอให้ไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกแต่ผมลืมคิดว่าสิ่งสำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามาแล้วเนี่ยตั้ง 2,600 ปีคือย่ามครับหนูย่ามให้ดูย่ามมาปานี่ย่ามเลยนี่เออไปไหนก็จะย่ามนี่ย่ามนี่ย่ามย่ามใหญ่ก็ใส่บาตรซื้อของย่ามเล็กก็ตะพายนี่ไปหาหมอก็บอกว่าอาจารย์ไม่มีพลาสติกให้แล้วนี่ก็ใส่มานี่นะเนี่ยตอนนี้นี่ใครเป็นคนคิดย่ามเนี่ยพุทธเจ้าครับพุทธศาสนาครับทำไมพุทธศาสนาพระผมบอกถ้ามหาจุฬาลงกรณ์นี่เมื่อตั้งหลายปีตั้งครึ่งปีมาแล้วนี่ทำย่ามมาจำหน่ายก็ยังจะติดเก่ามหาจุฬาก็ยังจะขายย่ามไปทั่วประเทศย่ามมหาจุฬาเนี่ยก็ยังมองมาตอนนี้ก็ไม่สายนะที่จริงปัญหามันเนี่ยยังไม่มีใครรับตอบสิ่งบ้าๆบอๆที่เราพูดอยู่นะอาจารย์ผมมองเห็นภาพนะอาจารย์ครับเห็นครับทำไมเพราะนั้นย่ามเนี่ยพุทธเจ้าออกแบบมาดีแล้วอาจารย์ผ้าสามผืนเนี่ยจะอะไรทั้งนั้นนี่มาแต่งตัวโก้กันไปเนี่ยนี่พวกเราเนี่ยทำไมแล้วใส่เสื้อดิเพราะมันหนาวเพราะว่ามีแอร์ใช่ไหมนี่เพราะแอร์ก็ไปดูดอากาศคนอื่นมาหมดนะจ๊ะนะใส่ตึกหลังหนึ่ง60-70ชั้นเนี่ยใช้ไฟฟ้าเท่ากับจังมากกว่าจังหวัดอีกอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่เอาพลังงานแสงพระอาทิตย์มาใช้จ้ะทำไมไม่รีบคิดนะลูกหลานผมเนี่ยจบวิศวะมาเกียรติยศดับหนึ่งเยอะแยะไปหมดแต่ทำไมเขาคิดไม่เป็นของพวกนี้น่ะนะทำไมไม่ทำอ่ะแล้วทำไมไม่คิดวัสดุที่มาใช้อย่างอีสานแห้งแล้งเนี่ยจะไปกลัวทำไมไฟฟ้าก็บ้านเนี่ยก็เปิดวิทยุโทรทัศน์ได้ทั้งวันทั้งคืนเปิดแอร์เท่าไหร่ก็ได้เอาแสงพระอาทิตย์มาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไปคิดอย่างอื่นแล้วก็ไปคิดตามกระแสเออแล้วไปคิดตามเขาไปจ้างเขามาเนี่ยก็มาทะเลาะกันอยู่เนี่ยแหละได้ทำนู่นเนี่ยแหละบ้าบอข้อแตกอยู่เนี่ยแหละนะฮะพูดแล้วก็อยากจะดุมันนะนี่เพียวริซึมนะแต่เป็นโลกิยะเพียวริซึมนะไม่ใช่โลกุตระเพียวริซึมอ่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าเพื่อกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้นักคิดนักวิจัยรุ่นใหม่หาหนทางนโยบายต่างๆในการรักษาและแก้ไขซ่อมแซมโลกของเรารางวัลนี้มอบให้แก่รายบุคคลทีมงานรัฐบาลใดองค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่จำกัดหน่วยงานและไม่จำกัดรูปแบบว่าวิธีการนำเสนอหรือเทคโนโลยีใดๆครับก็ถ้าอย่างนั้นแปลว่าเอาผลสำเร็จอย่างเดียวครับท่านเอาอย่างนี้ครับอาจารย์น่ะเคยบอกผมว่าสามารถทำให้ฝนตกได้เราก็ไปที่โคราชนี่แหละไปบ้านผมที่ไม่มีน้ำกินนี่แหละไปอำเภอห้วยแถลงบ้านตะโกนน่ะแล้วผมก็ไปบอกผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าครับในฐานะที่ท่านเป็นศิษย์เก่านิด้าผมจำกันได้นะผมจำท่านได้อยู่นะครับแล้วก็ไปบอกนายทหารใหญ่แม่ทัพท่านแม่ทัพครับผมกับอาจารย์นี่แหละจะมาทำพิธีเรียกฝนเนี่ยท่านดูให้เห็นบ้านตะโกผมเนี่ยมันมีน้ำกินเนี่ยนะภายในกี่วันน่ะขอให้ท่านส่งกรมน.ที่ท่านส่งคนไปดูความปลอดภัยคนทั้งประเทศที่อยู่ทุกวันเนี่ยไปดูแลได้เลยนะฮะแล้วภายใน7วันฝนจะตกลงมานะถ้าทำตรงนี้ได้นะรับรองที่นี่แหละผมว่าบุญบ้องไฟนี่เลิศเลยมั้ยที่พญาแถนนี่ผมว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะท่านต้องเรียกพบไปพบท่านก็ต้องมาพบพวกเราแล้วเฮ้ยดิมันทำได้จริงเหรอนี่ลองอีกตะแคงที่ว่าบ้านผมดิบ้านท่านนายกอยู่ตรงไหนก็ไปทำอ่ะนะฝนตกเนี่ยอย่างนี้ผมคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นรับรางวัลซะครับเจ้าที่มาที่นี่นะวันนี้นี่คือคำพูดแรกที่มากราบเรียนท่านนะวันนี้ครับท่านต้องเป็นหัวหอกในการนำเสนอในทำโครงการการทำงานผมทำเองจะต้องจุดประกายทางรายการดีไหมเนี่ยคืออย่างนี้มันต้องดูให้มันชัดก่อนนะครับคือก็ดูให้ชัดต้องทดสอบพรีเทสกันในภาษาวิจัยเนี่ยทางวิจัยอาจารย์กำลังพูดอยู่พรีเทสนะก็ทดสอบก่อนแต่การทดสอบนี้ต้องให้ทางการท่านรับทราบเพราะว่าอาจารย์เคยเขียนจดหมายไปถึงสำนักนายกถึงใครต่อใครเขาก็อิกนอร์นะเพราะว่าใช่คืออย่างนี้ผมมีนิทานเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องจริงให้ฟังวันหนึ่งนายประธานที่บดีปักจุงฮีเนี่ยไปพบหลวงพ่อบานหลวงนี่แหละนะองค์หนึ่งหลวงพ่อได้ยินข่าวว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
หมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมเรื่องเลี้ยงหมูเรื่องเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวใช่ไหมนะครับหลวงพ่อบอกว่าอาตมาก็อยู่นะอยู่ในชนบท ก็ช่วยชาวบ้านไปหาผู้เชี่ยวชาญเก่งๆนะหนึ่งเรื่องแหล่งน้ำนะชนประทานนะแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนะเลี้ยงไก่นะให้ผมด่วนท่านก็ไปหาได้ชาวบ้านจบป.4แล้วนี่แหละป.6นี่แหละ4คนก็แต่งตัวธรรมดาไปที่สำนักประธานาธิบดีทำเนียบนะแล้วเขาบอกขอพบท่านประธานาธิบดีโบเอาอะไรมาเนี่ยมีจดหมายหลวงพ่อมีจดหมายหลวงพ่อถึงท่านประธานาธิบดีนะไม่มีพิธีกรรมพิธีตองเลยไม่ได้ผ่านกระบวนการพบไม่ได้โบเขาบอกหลวงพ่อบอกให้พวกผมมาพบท่านเพราะท่านต้องการผู้เชี่ยวชาญนะเขาถามว่าจบอะไรมาจบมาเลยไหนมาบอกจบป.4ป.5นี่แหละครับก็แล้วไม่มีโอกาสได้พบอีกเกือบปีเนี่ยท่านเห็นท่านหลวงพ่ออีกทีนึงก็เอาทำไมเราขอผู้เชี่ยวชาญไปก็ส่งไปแล้วเขาไม่พบท่านก็อธิบายว่าเรื่องชนบทก็ต้องให้ชนบทไปที่ปรึกษาท่านนายกเลี้ยงไก่กับชาวบ้านชาวบ้านเขาต้องการสระน้ำขุดน้ำเขารู้วิธีการเขาหาน้ำเป็นหรือให้เขาทำเลี้ยงวัวเขาทำแต่อำนวยความสะดวกให้เขาเท่านั้นเองจึงเกิดโครงการเซมาอุดองขึ้นมาหมู่บ้านพัฒนาขึ้นมาเพราะทำพรมแดนพวกเกาหลีเนี่ยผู้ชายมันขี้เกียจผู้หญิงขยันเนี่ยผู้หญิงก็ออกมาทำงานผู้หญิงทำงานผู้ชายก็ออกมาใช่ไหมตอนหลังเนี่ยมันก็เกิดหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาเกิดการโครงการขึ้นมาท่านโครงการของท่านไม่แบบโครงการแบบท่านรัฐบาลของเรานะหมู่บ้านนี้คุณจะทำฝ่ายกั้นน้ำใช่ไหมรัฐบาลให้แห่งละให้เงินเท่านี้เท่ากันนั้นแล้วให้ซีเมนต์เท่านี้ให้เหล็กเท่านี้แล้วก็ภายใน3เดือน4เดือนจะให้คนมาตรวจบางหมู่บ้านไอ้ซีเมนต์ยังอยู่เหมือนเดิมอิฐยังอยู่เหมือนเดิมท่านก็เลยบอกอีก4หมู่บ้านนี้ทำดีมอบเงินให้มากอีกมอบโครงการให้มากขึ้นไอ้ที่นั้นไม่ให้เลยพวกนั้นไม่ให้เลยชาวบ้านก็ร้องเลยบอกทำไมไม่เท่าเทียมกันก็ให้แล้วรัฐบาลให้แล้วไม่ทำอะไรนะครับมีอย่างเดียวคือปลดไอ้พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านมันออกไปสร้างคนใหม่ขึ้นมาไปดูตัวอย่างเขาเห็นไหมเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาพัฒนาการขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเกาหลีญี่ปุ่นเขาจึงพัฒนาชาติบนเมืองได้ครับในประเทศอิสราเอลมันก็ใช้ไอ้โมชาร์ปเห็นไหมใช้โมชาร์ปมันก็ชุมชนรวบรวมกันอยู่บริเวณชายแดนอีกเข้มแข็งนะยิบบุสกับโมชาร์ปก็รวมกลุ่มกำหนุ่มสาวมาทำงานมารวมเป็นตั้งองค์กรกันมาพัฒนาร่วมกันช่วยกันมันทะเลทรายจะทำไมจะกินเนี่ยมองฟ้าอยู่เมื่อตะบนฟ้ามันร้อนชิบหายแบบเมื่อไหร่จะได้กินมาก็ขอรัฐบาลเมื่อไหร่จะส่งกันมาให้จะได้ไอ้ปื้ดไปไอ้ปื้ดคือที่บัตรรูดอ่ะนะไอ้ปื้ดไอ้ปูดเนี่ยเขาเรียกไอ้ปื้ดทางอีสานน่ะมารออยู่อย่างนี้ได้ไงเขาบอกอ๋อนี่คนแก่ก็มาดิมาช่วยกันวางแผนทำไงเขาก็ปลูกสามารถที่จะมาบังมากั้นมาทำจนสามารถปลูกผลไม้ขายทะเลทรายได้อย่างกว้างขวางเขายกย่องคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวมาเป็นโมชาร์ปแล้วก็และไอ้เนี่ยที่เดกิบุชเอาประเทศจีนเมื่อเหมาเจ๋อตุงปฏิวัติใหม่ๆหมู่บ้านเป็นล้านๆหมู่บ้านนักเกลกะอยู่ทั่วเลยนะเหมาเจ๋อตุงโหยต่างคนก็อยากจะให้มีถนนไปหมู่บ้านตัวเองอยากให้ไฟไปหมู่บ้านตัวเองว่าพ่อแม่มันจะทำได้ยังไงท่านบอกจะเอาเงินหาที่ไหนไปทำนะเพื่อนท่านไม่พูดอย่างนี้นะผมพูดเองนะท่านบอกก็รวมกันที่มาเอาหมู่บ้านมารวมกันเป็นไอ้คอมมูนขึ้นมาที่ก็เป็นมุขมาหามาทำหากินไม่มีน้ำมาขุดกันบ่ติเข้าแถวขุดกันสินะทำงานร่วมกันสิคิดมันสมองระดมสมองสิผลสุดท้ายอีกคนหนึ่งจบแค่ป.4ใช่มั้ยมันอยู่ตามเขาใช่มั้ยยานอยู่ตามเขาแล้วมันแห้งแล้งมันไม่มีที่ทำนาแกก็ไปให้ซอกเขาขุดเขาเป็นแบ่งเขาเป็นพาหนุ่มสาวไปทำเขาเป็นชั้นแล้วก็ปลูกผักปลูกพืชมีน้องมีน้ำหยอดเต็ดโรงเรียนเขาคือใต้ต้นมะม่วงนะคุยกันปรึกษาหรือกันหนุ่มสาวแล้วก็ตังภูเขาเนี่ยมันก็เซาะเป็นที่อยู่อาศัยได้ทำได้ปลอดภัยหนาวมาก็เข้าไปในนั้นเขาสามารถสร้างชุมชนเขาจนสามารถเหมาเจ๋อตุงยกฐานะคนคนนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับแต่ผมจำชื่อท่านไม่ได้เขา initiation ความคิดริเริ่มเนี่ยก็ร่วมมือจากผู้นำนะตั้งไอ้หลี่เจิ้นผิงเนี่ยนะพ่อถูกกล่าวหาว่าไม่กระด้างกระเดืองต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสมัยของที่จะเป็นประชาธิปไตยนะก็ถูกเลเบอร์แคมป์ถูกกล่าวหาเขาก็แยกลูกชายท่านออกไป
ให้ลูกชายไปรับใช้ในชนบทลูกชายเล็กๆจับมือแม่บอกจับมือพ่อผมจะไม่ทำท่านผิดหวังก็ไปอยู่ในชนบทไปอยู่ในชนบทก็ไปขยันหมั่นเพียรหนาวต้องลำบากทั้งนี้ก็ไม่จะทำอะไรก็ต้องคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงพรรคคอมมิวนิสต์เขาบอกผมจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดพ่อผิดหวังแม่ผิดหวังพรรคคอมมิวนิสต์ผิดหวังนะนี่สามสามเนี่ยนะเขาก็ทำเต็มที่เขาได้รับพ่อเขาทำงานบริการชุมชนเขาเลือกคนไปเรียนเขาก็ได้ทิ้งทุนมาเรียนชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมาส่งให้เรียนหนังสือพอเขาเรียนหนังสือนั่นน่ะเขาก็ไปตั้งโต๊ะถามคนเฒ่าคนแก่ว่าในอำเภอของท่านเนี่ยท่านต้องการอะไรนะให้บอกผมมาอ้าวไอ้ตีน้อยมาอยู่ทำไมคนนี้มาต้องการถามข้อมูลก็ถามก็ส่งให้พรรคคอมมิวนิสต์บัตรมีคนแก่เท่านั้นมีคนหากินไม่ได้ตอนนี้บ้านเราที่บางคนนั่งกินรวยขนาดดักมีคนจนๆพ่อแม่เขาสลัมเป็นอมพฤกษ์เคยดูไหมเคยดูไหมเจ้าหน้าที่เคยดูไหมชาวบ้านเคยช่วยไหมว่าไอ้คนนี้ไม่มีบ้านอยู่เราไปช่วยกันสิบยี่สิบคนเอาคนไม้คนละไม้คนละไปตีให้เด็กก็แล้วไม่ก็อยู่นี่หาแหล่งน้ำให้เขากินเนี่ยทำได้ไหมเป็นเมืองพุทธเนี่ยไม่ตื่นนะตัวใครตัวมันนะเอาใครเอาตัวรอดนะไม่ช่วยเหลือกันนะเพราะนั้นบ้านเมืองมันยังช่วยตัวเองไม่ได้ไงแต่ก่อนทำไมบ้านผมแต่ก่อนเนี่ยใครเป็นอะไรช่วยเหลือกันหมดลงแขกหมดเพราะเป็นเด็กตื่นขึ้นมาจะเห็นหมอปู่แพทย์เนี่ยฝนยารากไม้เนี่ยก็ทั้งค่ำคืนกรอกปากเรากรอกปากเราแล้วก็ไม่ตายเพราะเขานั่นแหละนะแล้วก็เป่าบางตัวร้อนก็เป่านะเอาน้ำเป่ามันเย็นใช่ไหมความร้อนก็ดับลงเพราะนั้นท่านทั้งหลายครับการพัฒนาชาติบ้านเมืองเนี่ยมันต้องให้ประชาชนน่ะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วแล้วเงินเนี่ยแจกฟรีที่รัฐบาลทําอยู่มันไม่ถูกต้องหรอกเงินเนี่ยต้องถึงคนเฒ่าคนแก่อย่างผมก็ต้องทํางานด้วยต้องมีงานทําไปกวาดลานวัดไปกวาดถนนไปเก็บขยะไปทําอะไรเอาไปให้อยู่ๆเอาเงินไปให้โอ้ยคุณไปหาเงินก็หาไม่เป็นคุณยังให้กันแบบนี้มันชิบหายกันหมดละบ้านเมืองไปไม่รอดหรอกมันไม่เกิดเศรษฐกิจนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนี่ก็ซึ่งแบบมันในสมองเพราะฉะนั้นเหมาเจ๋อตุงหลี่จิ้นผิงนะเมื่อกี้นะพอเสร็จแล้วเข้าจบมหาลัยนะก็ได้ไปเป็นตำแหน่งสูงก็มันจะเป็นผู้ว่าเมื่อเป็นผู้ว่านะแบกจอบนำหน้านะร้องเพลงไปขุดทำเขื่อนกับประชาชนนะออกเป็นเข้าแถวไปทำเขื่อนขุดเขื่อนขุดน้ำทำจนทำมณฑลที่ท่านบริหารอยู่นั้นเจริญรุ่งเรืองจึงถูกเลือกมาเป็นเซ็นทรัลคอมมิตี้เป็นคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จนมาเป็นผู้นำในปัจจุบันนี้เห็นไหมครับแล้วก็เพื่อความไม่ประมาทสมัยท่านเรียนหนังสือก็ตอนนั้นพ่อแม่ก็คงจะหมดพละก็ส่งลูกไปที่อเมริกาก็ไปอยู่ในครอบครัวให้ไปฝึกปรือภาษาอังกฤษแต่ว่าอย่างน้อยลูกคนจีนจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้พูดนำต้องพูดแต่เขามองการไกลหมดเช่นเดียวกับท่านส่งลูกสาวไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดนะไปเรียนจะจบปริญญาแล้วเรียนสือเก่งร้องเพลงไทยร้องเพลงของในหลวงเพราะพริ้งในภาษาไทยนะท่านบอกว่าต่อไปนี้ลูกคนจีนลูกพักความที่จีนก็ต้องเรียนในประเทศจีนไม่ต้องไปเรียนก็กลับลูกท่านก็กลับไปเรียนที่ประเทศจีนเห็นไหมไม่มียกเว้นแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างชาติได้ผู้นำต้องมือสะอาดต้องใช้คนดีต้องกล้ารับฟังต้องกล้านั่งให้ประชาชนมาด่าไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรมากมายนะที่ไปในห้อมล้อมกันอยู่อะไรไปไหนก็เจ้านายพูดก็สะดุ้งกลัวหมดจะมีคนมารับผิดชอบมีคนมาว่าประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราปกป้องชาติบ้านเมืองพวกคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เราไปคิดทำร้ายเขาไม่ใช่แบบตั้งองค์กรขึ้นมาใครคิดอะไรก็ทำร้ายประชาธิปไตยเป็นผู้แทนก็จะบอกเขาทำร้ายระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยยังคิดแบบนี้ก็โยนจะไปไม่รอดอ่ะมันไปไม่รอดหรอกถ้าคุณไม่ให้การอุปการะดูแลคนรุ่นใหม่แล้วใครจะมาเป็นผู้รับจะใช้ชาติบ้านเมืองก็มีแต่แก่ๆแบบพวกเราจะทำอะไรได้ผมจะพูดตรงๆนะเช่นเดียวกับพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระบวชใหม่ไม่มีสามเณรจะมีพระสังฆราชขึ้นมาได้ยังไงมันต้องมีพระบวชใหม่ต้องมีสามเณรต้องมีลูกมีหลานในมุสลิมเขาก็จะมีปอนเนาะก็เด็กฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเป็นนักศาสนาก็มาในแคทอลิกเขาก็จะมีโบสถ์โอริโอพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตั้งแต่เด็กๆมาก็ฝึกปรือมานะนักเรียนทุนไปต้องเรียนทุนเป็นมีลูก3คนขอสักหนึ่งคนไปบวชเป็นบราเธอร์ไปเรียนจะจบปริญญาเอกให้ทุนให้อะไรเรียบร้อยเนี่ยเมื่ออายุ60 70ปีก็มีเงินเดือนให้ครับไปเฝ้าเป็นพิธีกรรมนะดูแลก็เอาคนรุ่นใหม่ก็มาพัฒนาเขาก็ทำกันแบบนี้เพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดกับสิ่งที่ฝรั่งคิดเนี่ยแสดงเขาเห็นปัญหานะประเทศเอเชียเนี่ยมันง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียว1คุณสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ให้เร็วที่สุดอย่ามาเป็นรับเหมาก่อสร้างแบบบริษัทนี้ได้สัมปทานบริษัทต่างประเทศคุณเอาแรงงานคนไทยอะทำงาน
คุณโมมีหลายคนติดคุกน่ะถ้าขี้ยงขี้ยาแล้วออกมาฝึกปรือแล้วก็ให้มันทำงานหาคู่เป็นผู้หญิงมันแต่งงานด้วยล่ะเองทำงานนี่ทหารแทนที่จะมาคุมพวกผมมาดูแลประชาบ้านมาดูแลต่างๆคุณก็ไปคุมคนทำงานนู่นเข้าไปขุดคูก็ไปขุดคลองวางระบบอะไรนั้นเป็นสาระนู่นทำแบบนี้เอามาโดยกองพลหนึ่งมาทำภาระเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงก็ยังได้ร่วมมือกับประชาชนร่วมมือกับตำรวจทางไปโคราชก็สร้างวัน8เดือนก็เสร็จวางสองกล้องวางปั๊บเสร็จแล้วก็แบ่งมาเป็นส่วนระดมเข้ามาพอถึงเวลาก็ยกปุ๊บใส่เท่านั้นเสร็จเท่านั้นไปตัดก็ไปตัดขอแล้วบริษัทนี้ก็มาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองทำมาหากินกันอยู่อย่างนี้มันก็อยู่อย่างนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กกับคุณเป็นเด็กมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัดนี้เรามาพูดเรื่องสำคัญครับเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องทางโลกิยะที่พูดเมื่อกี้นี้มันไม่มีที่ที่สุดแต่เรื่องที่ทำให้คนรักประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆด้วยหัวใจเนี่ยมันต้องมีเพียวริซึมครับเพียวริซึมมันเริ่มต้นด้วยความรักนะความรักความเมตตาแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ๆขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมคนมันต้องเกิดแก่เก็บตายวะไม่มีเทวทูตที่ไหนตัวเองท่านคิดนี่นะท่านมีสติปัญญาคิดไม่ได้มองเห็นประเทศไม่ได้ไปเรียนที่ไหนความคิดของท่านนี่แหละถามว่าท่านเป็นนักสังเกตการถามตัวเองไงเอ็นไลท์เทนไงเอ๊ะว่าทำไมมันก็ไปอยู่อย่างนี้ทำไมคนแก่ไม่ทำไมคำถามง่ายๆเหมือนเกิดมาทำไมแก่ถ้าเป็นทำไมจะตายไม่มียารักษาได้ไหมคิดถึงตรงนี้จะรักษาได้อย่างไรก็คิดขึ้นมาเองไม่มีใครไปบังบอกท่านหรอกไม่มีเทวทูตหรือมันงอกๆแง่ๆที่มันตำราเขียนหรอกก็คิดเองนี่แหละแล้วท่านเองก็ตอนหนุ่มก็เรียนตั้ง18วิชาเรียนแทบทุกวิชาเรียนหมดนะคำนวณมวยปล้ำมวยปล้ำยิงลูกศรต่างๆดนตรีสีซออ้าวเมื่อตอบโอ้โหนี่คนเรามันเกิดมาก็แค่นี้เองอ่ะต้องหาคำตอบหายาแก้นี่ก็ออกไปหาอาจารย์ท่านเองก็ไปเรียนกับอาจารย์2คนคนหนึ่งก็ตากแดดอุตตกะดาบททั้งโคมักแปลกอาจารย์เขาก็ไม่รู้อีกบอกเราก็ยังไม่ถึงอ้าวมันจะมาทำอยู่เงี้ยมาตากแดดตากฝนอยู่ได้ยังไงอ่ะมันอย่างเงี้ยกูก็ไปกูบ้างก็ไปท่านเข้าป่าไปเข้าป่าไปก็ไปกับเพื่อนคือที่ว่าลูกศิษย์น่ะไปก็ไปนั่งในป่าก็ไปนั่งสมาธิไม่บรรลุไม่ลุกจากที่นั่งไปนั่งมาตั้ง6เดือนจะตายเอาอาจารย์ผมจะตายมันขอหมดเลยว่าเอ้ยชิเป็งแล้วสุดท้ายท่านก็คิดขึ้นมาได้โอ้เนี่ยเราเคยเรียนดนตรีนี่สีซอเนี่ยนะมันเคยสายขาดก็มีสายยานก็มีสายตึงก็มีเนี่ยมันก็ต้องสายพอดีท่านคิดท่านเองได้นะไม่มีเทวดาที่ไหนมาบอกเราก็ไม่มาพูดเลยไม่มีหรอกก็คิดเองแหละสติปัญญาท่านนั่นแหละว่าโบพอกลับมาต้องพอดีนางสุชาดาเอาข้าวเหนียวมาเนี่ยนะข้าวเหนียววิสารเนี่ยเนาะมาเก็บก้อนเนี่ยข้าวเหนียวปลายาดเอาใส่น้ำผึ้งน้ำมาเนี่ยมาวางไว้เห็นว่าท่านนั่งอดๆอยากๆอยู่นึกว่าเทวดาก็มาวางท่านก็ดิฉันก็มีกำลังฟื้นขึ้นมาท่านก็บอกโอ้นี่อัตตกิริมัฏฐานโยมนี่เป็นอย่างนี้นี่แต่ก่อนนี้เราอยู่ในโลกของกามารมณ์โอ้โหปุ่มเฟือยทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดนะทุกอย่างมีหมดแต่ว่าเราต้องมาหาความจริงนี่ส่วนหนึ่งอีกที่เรามาทรมานก็เกือบตายเนี่ยขนหล่นก็เลยหมดเกือบตายเนี่ยมันก็ต้องมีจุดหนึ่งที่จุดกึ่งกลางไม่เดินแผดก็เกิดขึ้นทางสายกลางเพราะนั้นรัฐบาลจะเดินทางสายกลางเนี่ยนะก็แก้ไขรัฐธรรมนูญซะนะแก้ให้เร็วที่สุดไอ้พวกท่านที่เป็นสว250คนก็ต้องลดบอกเอาเราแก้ด้วยกันนะฮะเราจะมีการเลือกตั้งสร้างชาติบ้านเมืองเถอะไม่ใช่บอกกูใหญ่มึงมาทำกูจะให้กูผ่านไม่ได้หรอกแม่ทัพนายกองก็ไม่ควรเป็นสวไม่ควรจะมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะท่านมีภารกิจจริงเยอะแยะแต่แปะไก่ไปหมดอยากได้เงินเดือนเพิ่มก็ขอเพิ่มจากรัฐบาลก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไปตั้งลูกน้องมาตั้งลูกพี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ระบบมันไม่ใช่เพียวริซึมมันอิมเพียวริซึมชัดๆนี่เป็นอิมเพียวริซึมที่ได้ปัญหาว่าท่านชวนอีกภายในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองท่านก็พูดความจริงนะผมเคารพผบ.ทบ.ทั้งหมดทหารเนี่ยผมชอบเพราะผมก็อยู่กับทหารมาลูกศิษย์ลูกหาเป็นทหารเยอะไม่มีใครรังเกียจกองทัพเลยแต่ท่านอย่าไปรังแกประชาชนพูดเรื่องนี้ท่านก็เกี่ยวมากผมพูดนี่ก็ไม่ใช่เพื่อนมันเพียวนะไม่เกี่ยวข้องกันนะอาจารย์นะเรื่องนี้เรื่องที่เราทำเรื่องใหญ่นะเพราะว่านี่อาจารย์เป็นฝ่ายอริยะผมเป็นฝ่ายโลกิยะไงเราบอกกันมานานแล้วเมื่อกี้เนี่ยท่านแต่ในเรื่องเศรษฐศาสตร์
ผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่เอาเงินมาแจกมันไม่ใช่นี่นักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมไม่ใช่เอามาแจกอย่างนี้ไปเอาจากใครไปขูดเลือดกันกับปูมาแล้วก็มาแจกเอ้ามันไปไหนอ่ะใช่ไหมเมาอยู่แถวนั้นแล้วเมาอยู่เสียว่ามันได้เมาอยู่แถวนั้นแหละใช่นักเศรษฐศาสตร์เสียมวยหมดเลยมาเป็นมันจะสอนก็บอกมันจะทำให้เกิดการซื้อขายไม่ใช่มันสูบบุหรี่มันเอาบุหรี่ไปเขาสูบก็หมดใช่คนเฒ่าคนแก่ก็ดูแลอยู่แล้วก็ให้ไปใช่ไหมแล้วก็ต้องดูว่าคนพิการทับไปไหนไม่ได้ก็ควรให้เป็นถ้าจะให้ดีสุดก็คือให้เป็นเงินสดไปนะให้ไปส่งไปถึงบ้านเนี่ยไม่ต้องผ่านมือใครเลยนะผ่านธนาคารไอ้กสิกรเนี่ยอาจารย์ธนาคารไอ้ไอ้เกษตรเนี่ยเขาก็ซื้อในพื้นที่ได้ใช่ไหมอาจารย์ซื้อปลาปลาแดกปลาไหซื้อจอมอยู่นั้นได้วัดก็เปิดวัดขึ้นมาขายผักขายยาในบริเวณวัดขายอะไรยกเว้นสัตว์ที่มีชีวิตก็ขายนอกวัดไปของแห้งก็ขายในวัดก็ได้ทำบุญทุนทานไปด้วยนะมันก็เกิดตลาดใหม่ขึ้นมาไม่ต้องไปสร้างเสริมอะไรใหม่ไม่ต้องสร้างขึ้นมาก็ไม่ได้สาระอะไรผลสุดท้ายเนี่ยมันคิดเกินน่ะเนี่ยคิดแบบคนกรุงเทพอย่างแต่ก่อนนี้นะคนอีสานบ้านผมเนี่ยขายไข่ก็อยู่รอดนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหมาอะไรนะอาจารย์มีปิ้งไก่ปิ้งไข่เป็นว่าครับแล้วส้มตำเนี่ยลาบเนี่ยข้างถนนเนี่ยเขาจอดเขามีรถมาขี่นะมีรถทำมีแล้วมีแล้วนะตัววันนี้ไม่มีเมืองสะอาดเมืองสะอาดแต่คนจนนะนะคุณทำไมไม่ทำถนนคนจนเนี่ยคนเดินเหมือเอาถนนคนจนคนจนไปซื้อกินได้หิวปั๊บเราไปซื้อราคาถูกของดีเนี่ยลาบอีสานก้อยอีสานลาบเป็ดลาบไก่ลาบอะไรต่างๆนี่นะแล้วก็ขอเป็นสะอาดแล้วก็ทำแล้วให้เก็บขยะให้หมดก็แค่นี้ไปอยู่ได้อาจารย์นี่คนเอาทุกคนรวยอยู่เอานักเศรษฐศาสตร์ว่าไงเพียวดียี่ห้อกลับเข้ามาเดี๋ยวจะเทกลัวอาจารย์กลัวกลัวคุกคนละป่าที่พูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นออกข่าวชาวโลกเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยคุยกันหลายเรื่องถ้าจะคุยเรื่องเพียวดีซึมของอาจารย์เนี่ยมันเรื่องลึกมากเพราะนั้นแต่เรื่องลึกพื้นยังไงให้เพียวเนี่ยเข้าใจแล้วก็มาเชื่อมลงแล้วก็ไปเทสตรงเนี้ยอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ลองคิดดูดิว่าจะต้องทำต้องมีคณะนะปูพื้นยังไงหรือจะเอาตรงที่รายการที่ผมทำเนี่ยเอามาแล้วก็ค่อยๆปูพื้นสเต็ปไปก็จะแล้วก็เราก็ไปทดสอบกันแล้วก็มาค่อยๆดึงรัดเข้ามาพิสูจน์เพื่อใจคืออย่างนี้เพื่อทำให้มันเป็นระบบก็คือทำเขียนเป็นเพเปอร์ขึ้นมาสั้นๆครับโครงการอะไรขึ้นมาแล้วจะพิสูจน์อะไรนะแล้วก็ความรู้เป็นอย่างนี้เราจึงจะขออนุญาตพวกเขาออกโทรทัศน์อะไรได้ว่าเราจะพูดในสิ่งนี้มันอาจจะเกินเลยจากชาวบ้านที่เขาคาดหวังมันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะเป็นเรื่องเพราะว่าอย่างเรื่องเพียวริซึมมันก็เกิดจากอิมเพียวริซึมนะไอ้พวกแก๊สที่เราใช้มาหงต้มมันเกิดจากขี้หมูขี้วัวขี้ควายนั่นแหละเอามาทำใช่ไหมล่ะเราขณะนี้เราก็เปรียบถึงมันก็อิมเพียวริซึมเนี่ยเราจะเอาเพียวริซึมมาใช้ได้อย่างไรตรงนี้อาจารย์ต้องพิสูจน์ให้เราทราบให้เราเห็นนะครับให้เห็นเป็นรูปธรรมนี่แหละนะครับคือประเด็นที่สำคัญจริงๆมันก็เคยพิชแค่สามคำ84พระมหาคำขันย่อเรียกๆสามศีลสมาธิปัญญาก็ถูกแล้วมีวุฒิปัญญาทีนี้แยกเหลือสองรูปกับนามก็คือการแยกนามจากรูปโป๊ะแล้วก็รวมรูปนามนั่นเองครับถ้าคำว่ารวมอธิบายความมันคือทำให้ฝนตกมันยังไงอ่ะนี่แหละครับเพราะนั้นต้องชอออฟอย่างเดียวครับอธิบายก็คืออธิบายได้แค่นี้ก็นี่เดียวก็ดังแห้งแล้งเนี่ยที่ผมมันสุดๆแล้วเมื่อกี้นี้มันถึงเวลาจริงๆครับมันแห้งแล้งเหลือเกินปีนี้นะฮะจะเป็นปีที่ร้อนยาวที่สุดยาวที่สุดครับแล้วบ้านผมแห้งแล้งหมดแล้วแน่นอนเอาล่ะมาถึงตรงนี้ถามว่าทำยังไงเมื่อเช้าผมมาผมโทรศัพท์ไปยังนายอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาทยังไม่ต้องบอกว่านายอำเภออะไรนะครับโอเคบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมขอเสนอว่าให้ท่านหาพื้นที่แล้วผมจะไปลงไปทำให้ท่านก็บอกวันนี้นะเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยก็ดีนี่ถ้าหาก็ได้ยังไงก็โทรศัพท์มาวันพรุ่งนี้มาเลยนี้ผมบอกว่าใส่เกียร์ห้าครึ่งครับท่านช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วเอาละนั่นก็คือชัยนาทเมื่อกี้ท่านพูดว่าโคราชมันเองท่านก็ทำนองเดียวกันนี่ก็ได้เขาสิ่งที่ผมต้องการก็คืออะไรรู้ไหม MOU ผมก็ผมทำมาแล้วนะเนี่ยเออคือมันต้องมีนะฮะเพราะว่าผมทำทิ้งคำพังมาเยอะแล้วได้ถามไหมว่ามันแตกต่างยังไงกับฝนเทียม
เราจะอธิบายได้ว่าแม่อธิบายแล้วคงไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้แน่นอนเพราะยังไงของเราไม่ต้องการแมทเทียลอะไรทั้งสิ้นไม่เลยฮะไม่ต้องการคนแท้เลยนะครับไม่ต้องการมือเปล่าเรานี่เราไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นหัวหมูก็ไม่ต้องการไม่อาจจะต้มเป็ดต้มไก่จะต้องการอยู่บ้างแก้ไขนิดนึงคำว่าไม่ได้อย่าใช้คำนี้นะมันได้ใช้คำว่าได้ก่อนเพราะว่าท่านหนูสาได้ฟังขนาดนี้แล้วบอกไม่ได้มันแข็งไปครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้เราจะไม่เอาโครงการของเราเนี่ยไปเทียบกับข้างบนทั้งหลายของสูงไม่เอาเราจะเทิดไปตรงนั้นนะมันเป็นโครงการของพระองค์ท่านนะครับอันนั้นสายตรงสายของรัฐบาลสายของพระบาทเจ้าอยู่ไอ้เรานี่มันมือเปล่าเราเป็นสายชาวบ้านที่ว่าเราอาสาในสิ่งที่เขาคิดว่า impossible ให้เป็น possible ให้ดูปัญหาเราจะพิสูจน์ยังไงแต่นั้นเองนะธนะนี่ก็ผลสำเร็จนั่นคือพิสูจน์โอเคไหมครับมันก็ต้องมีperiodในการทำงานนะครับเช่น10วันผ่านไปคอยดูวัดความชื้นได้เลยแล้วผมจะมีperiodของผมอย่างไรครับเวลาตั้งเกณฑ์ตารางแล้วนะว่าภายในผมกล่าวว่าไม่เกินเดือนครึ่งถ้าเริ่มจาก15มกราคมกุมภาสิ้นเดือนฝนมาแล้วมีนาเมษาไม่รู้มีนาถ้าฝนไม่ตกเมษาไม่ตกเกี่ยวกับความชื้นไม่ชื้นไม่ผมไม่สนทางนั้นนะครับไม่สนเลยไม่สนนิดเดียวก็ไม่สนครับขอให้เขาอยู่ในพื้นที่ในพื้นที่ครับขอสถานที่ที่มันสูงขึ้นมาหน่อยทำดีความสูงนี่หมายถึงอะไรความสูงต้องการไม่อยากจะให้เมฆหมอกมันบางไม่อยากจะให้อะไรมันบางเพราะว่าในการทำเนี่ยปฏิกิริยาที่ผมทำมันจะไปแบบค่อนข้างจะอินฟินิตี้ผมเรียกมันว่าฟิวชั่นแล้วมันจะดึงกลับมาอีกทีฟิวชั่นด้วยศักยภาพของสิ่งที่ผมมีอยู่กันแล้วกันนะผมอยากเติมนิดนึงครับก็เติมท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ว่าอธิบายได้ยังไงผมต้องบอกว่ามันไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าอธิบายไม่ได้ครับแต่ที่เขาทำกันมันมีเงื่อนไขมันมีอะไรหลายอย่างครับผมแต่ที่ลุงหมอจะทำจะเกินกว่าลุงหมอก็มีแต่มือพูดง่ายกับใจกับพวกเรานั่นแหละเอาข้าวไปให้กินไม่ให้อดเท่านั้นแหละใช่ครับมีแค่นี้ทางไปทางภาคอีสานถ้าเขาถามเอาใกล้ๆนี้แหละใกล้ๆนี่แหละก่อนจุดบ้องไฟหาพญาแถนเนี่ยก็ฝนตกแล้วก็ตกแต่หัวคนตายไปเยอะยะโสธรก็ทำมาแล้วครับปีนั้นผมบริจาคไป 40,000 ซ้ำไปนะบริจาคครับตกเย็นครับตกเย็นพอเวลาเสร็จปุ๊บภายในไม่เกิน15นาทีครับฝนเทมาไม่ใช่ดูฝนหรือเปล่าก็งานบันบ้างไฟเขาที่พญาแถนนั่นแหละครับจะโสธรผมอยู่ในงานตลอดวันไม่ใช่พญาไม่ใช่บ้างไฟทำไม่ตกนะบ้างเดี๋ยวชาวบ้านก็บอกผมบ้างไฟต้องหากันปุ๊บตัวเองประกาศปิดไม่เกิน10นาทีแน่นอนฝนเทลงมาเลยครับคนต่างใหญ่จะทำมาแล้วแต่คราวนี้ลองดูที่กำหนดวันได้ยังอ่ะก็ต้องบอกนะเรื่องไอ้แห่นางแมวไหมไม่ต้องที่เสนาเนี่ยฝนไม่ตกไปแห่นางแมวนางแมวตายเลยตายอย่างเดียวไม่มีเงื่อนไขฮะทำไมต้องใช้อะไรทั้งนั้นครับเขาเกมผมจะทั้งหมดเลยซัมมารายส์นะสิ่งที่พูดมาพวกเราก็พูดหลายประเด็นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็อาจจะทะลุทะลวงไปยังจุดต่างๆเพื่อให้เกิดความคิดหลากหลายพูดไม่มีปัญหาหรอกครับผู้ใหญ่นะฮะดาวพูดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้หวังไปกระทบกระทั่งกระเทือนอะไรครับแต่เป้าหมายที่อาจารย์ไกรสอนมาเยี่ยมวันนี้นะแล้วก็มาพบกับท่านอาจารย์อาจารย์อภินันท์นะอาจารย์อภินันท์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะเป็นอาจารย์อยู่ด้วยกันนี่แหละครับนะแล้วก็เป็นนักวิจัยนะแล้วก็ส่วนมากท่านก็เป็นคนที่มีอารมณ์ดีใจดีนะรับฟังรับทราบเรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยก็ท่านก็เป็นคนสนใจพระอะไรต่างๆแล้วก็สะสมนะนี่ผมยังไม่จบเมื่อกี้เนี่ยธรรมศาสตร์เนาะวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์นะแล้วเพลงนี้คือจิตศาสตร์ครับเป็นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนๆเลยครับตอนนี้เอาอาจารย์จะสรุปผลไหมก็แค่นี้ก็น่าจะพอเอาเกือบเสร็จที่นี้แล้วก็โชว์ออฟท่านเองครับประเด็นก็คือท่านอาจารย์ไกรสอนท่านบอกว่ามีความรู้ประจำตัวที่เกิดโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นเพียวริซึมนะ
แปลว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นกับใจของท่านนะความมุ่งมั่นและแรงปรารถนาที่อยากจะรับใช้ประชาชาติของโลกโดยวิธีการเข้ามาให้คำแนะนำช่วยเหลือปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นให้เบาบางเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ประเด็นที่ทำการวิจัยอยู่ทุกวันนี้สุดมากก็จะเป็นเรื่องคนที่มีประสบกับปัญหาทางกายนะทางสุขภาพทางจิตที่ไม่ปกติก็จะไปพบท่านนะท่านก็จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือโดยวิธีอาจจะใช้วิธีเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า acupressure คือการกดตามจุดต่างๆ นะในโลกของตะวันออกมันมีวิชาอยู่acupuncture คือฝังเข็มเนาะกับ acupressure คือการกดใช้สมาธิที่มีความรู้ในเรื่องของสรีระวิทยานะในขณะเดียวกันก็ท่านไม่ได้เคลมว่าท่านรู้จากสภาวะบางสภาวะที่มันเป็นพลังงานภายนอกซึ่งมันอาจจะเข้าไปอยู่ในจิตใจของคนบางคนที่หลงงมงายหรือติดยึดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาหารือแล้วก็ผลักดันสิ่งที่เขามีความเชื่อนั้นๆออกไปให้เขารู้ตัวว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้เขามีพลังงานในตัวเองที่ช่วยตัวเองได้ไม่ใช่พลังงานจากภายนอกไม่ใช่อิทธิพลจากภายนอกไม่ใช่เทพเจ้าเหล่าเทวดาที่ไหนมาช่วยเขาดีขึ้นแต่ตัวเขาตัวใจเขาตัวจิตใจเขาตัวพลังงานของเขานี่จะช่วยตัวเขาได้บวกกับความรู้ที่ท่านอาจารย์มีอยู่นี่ก็เป็นประเด็นแต่ประเด็นนี้ก็ทำช่วยเหลือประชาชนมามากมีข้อมูลมีเรคคอร์ดและไม่เป็นที่สงสัยจากภาครัฐเพราะไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนใดๆถูกต้องครับนะแล้วก็มาอยู่แบบใครจะทำบุญทดทานมันก็บ้าไปตามธรรมชาตินะไม่ได้มีเรียกร้องเงินทองนะใครพบไปด้านไหนก็พบได้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นแต่ที่นี้สิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์มาท้าพิสูจน์กับผมขณะนี้แล้วก็ท้าพิสูจน์มานานแล้วล่ะนะบอกว่าท่านสามารถที่จะปัดเป่าความแห้งแล้งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยได้โดยวิชาของท่านนะโดยวิชาเขาเรียกว่าวิชาเพียวริซึมเนี่ยซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ท่านได้ทดลองมาหลายส่วนหลายแห่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนวิธีการที่จะแสดงบทบาทที่จะทำให้เห็นว่าบัดนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่โหมดหรือภาระวาระของความแห้งแล้งและไม่จะเป็นเฉพาะเราเป็นทั่วโลกมันเกิดขึ้นเพราะเขาเรียกว่า climate change ในการเปลี่ยนแปลงทางบรรยากาศของโลกเพราะคนเนี่ยใช้ทรัพยากรของโลกมากทำลายทรัพยากรของโลกมากทั้งบนดินบนใต้ทะเลบนน้ำสร้างเทคโนโลยีมาทำลายโลกเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นโลกมันก็อันอีควอมันไม่บาลานซ์เพราะนั้นท่านบอกว่าท่านสามารถที่พูดภาษาบ้านเราก็คือว่าสามารถเรียกฝนได้ไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท้าทายที่ทุกคนก็ไม่เชื่อ 100% น่ะนะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะรวมทั้งผมด้วยนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าผมเชื่อในตัวอาจารย์ไกรสอนมีจริงอาจารย์ไกรสอนมีความรู้จริงแต่ผมไม่เชื่อว่าเรียกฝนได้นะแต่ผมจะเชื่อก็ต่อเมื่อทำแล้วฝนมันตกในเวลาที่กำหนดถ้าอย่างนั้นอย่างนี้เรากำลังอยู่ในขั้นของการดวลนะระหว่างโลกิยะกับโลกุตระว่าใครจะเมากันแน่นะนะนะใครจะเมาวิชากันแน่นะครับแต่ผมนั้นไม่ใช่ว่าไม่ trust เพราะผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ไม่มีนะมีสิ่งที่ไม่ได้ได้คือว่าอะไรก็ตามมันต้องมีมันต้องได้ถ้ามีความสามารถในประเด็นนี้เราเชื่อในถ้าเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ปิดกั้นหมดนะในทางวิชาการเราคิดว่าเราจะทดลองครั้งนี้ครับตอนนี้ก็การทดลองครั้งนี้ก็ให้อาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้มีเพื่อนฝูงเยอะอยู่แถวนี้เช่นเดียวกันต้องลองติดตามผลงานนี้รวมกับผมด้วยนะครับว่าโครงการนี้ถ้ามันเกิดขึ้นณจุดใดเมื่อใดนะเราก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบนะ แต่คิดว่าถ้าหากว่าทำแล้วฝนไม่ตกเลยต้องหามได้ทางอีสานอ่ะหามลงตมได้นะต้องหามได้นะผมก็ขอพื้นที่จังหวัดหนึ่งมา
ขออนุญาตนิดนึงก็เรื่องนี้ผมก็สนใจนะใครที่ได้มาพบผมก็ประเภทได้เรื่องพวกจิตเนี่ยก็ติดตามมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กหรือหนุ่มก็ติดตามในเรื่องการได้พวกไปขอหวยอะไรต่างๆเนี่ยไปกับพระนะนะเอาแบบนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นภูเขาไปเลยเวลาไปนั่งเข้าทรงนะเอากลายเป็นไอ้พระนี่ก็อยู่กับผีไอ้ผมก็อยู่คนเดียวเอามันกลายเป็นอย่างนั้นตามเรื่อยมากรุงเทพก็ตามหลายๆแห่งก็ตามที่นี่พอได้ประเด็นเนี่ยอยู่ตรงชื่ออยู่ต่างแบบคนที่ให้หวยถูกเนี่ยหรือไอ้ต้องทรงศีลสามารถที่จะตามมากดตอนที่เขาหมุนนี่ได้ตรงเนี้ยตามถึงขนาดนั้นนะทีนี้ก็ไปนิมนต์ไปบนอีกที่หนึ่งบอกให้ไปตามกฎไอ้เลขไอ้ที่ซื้อไว้เนี้ยปรากฏว่ามาไม่ได้เพราะว่าอิทธิฤทธิ์ทางนี้สูงกว่ามันมีอย่างเนี้ยทำไมไอ้รายพระที่หรือว่าคนที่อยู่ในภูเขาอยู่ในไอ้ป่าที่ทรงศีลมากๆเนี่ยทำไมมีสามารถที่จะล็อกเลขได้นี่ก็คือทางนี้อันนี้เป็นจริงแต่มันตามไม่ถึงตามไม่ถึงแต่ผมพอจะรู้ว่าเนี่ยไอ้เนี่ยถ้าใครเป็นให้คนที่ให้หวยมาเนี่ยต้องดูว่าทรงศีลขนาดไหนพอที่จะมาล็อกหวยตอนที่วันออกนี่น่ะขนาดเนี่ยผมตามขนาดนั้นนะตอนนี้พอได้ผมไปซื้อถูกตั้ง 2-3 ครั้งนะเวลาไปขอหวยเนี่ยอย่าไปถามเป็นตัวเลขให้ถามเป็นปัญหาพอให้เป็นตัวเลขในพระที่ให้นั้นก็ผิดศีลก็อาบัติแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันกับทุกวันเนี่ยที่เราไปทำให้ไอ้ระเทวดาเนี่ยเดินดินก็ไปทำให้บาปก็ห่อเหินเดินอากาศไม่ได้ก็แบบเนี้ยก็เชื่อมาอย่างนี้นะแต่อยากก็มาเจอของด้านอย่างนี้โอ้ก็อย่างที่ท่านโปรเฟสเซอร์ว่าต้องตามเลยตอนนี้ก็สนใจนะว่ามันถึงเวลาครับถึงเวลาที่มันจะต้องเกิดเป็นไปได้นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นผมตามเรื่องนี้เรื่องขอหวยเนี่ยประเภทเอ๊ะทำไมมันไปล็อกได้เห็นได้เพราะว่าแต่ต้องทรงศีลสูงทำไมผมจะขออนุญาตอธิบายทำไมถึงล็อกได้วะทำไมถึงล็อกได้โอเคนะมาหยุดตรงนี้ก่อนเรื่องนี้ในเรื่องของรูปของนามนั่นเองครับไอ้รูปก็คือพวกแมชชีนต่างๆนานาพวกนี้คือคนที่มีภาวะที่สามารถที่จะเลยรูปหรือว่าเลยแมชชีนเรียกไปได้มันก็ไปหยุดแมชชีนได้นั่นเองพอหยุดได้เปรี้ยงปุ๊บมันก็สามารถที่จะบอกได้บอกได้บอกได้มันเหมือนกับบอกว่าพอเวลาให้เป็นปริศนาไปแล้วนะเป็นแล้วตรงนั้นนะแล้วทีนี้ก็แปลปริศนาไปตามของง่ายๆฮะทีนี้ก็ไปทำปฏิบัติว่าแต่ต้องอยู่ในคอนโทรลของอยู่ในคอนเซนเทรตตรงนั้นคนนั้นต้องไปนั่งตรงนั้นครับกี่วันอ่ะตรงนั้นได้กี่วันอาจารย์ที่ฝนนี่ใช่ไหมครับผมตั้งไว้4-5วันครับสามเดือนผมไปทำที่บึงบอนเพชรวันมันจะลืมไปไหม4-5วันก็ต้องถ้าเริ่มสมมติว่าเริ่มวันที่15มกราอ๋อถ้าเป็นหน้าแล้งไม่มีปัญหาแต่นี่แหละเอาหน้าแล้งนี่แหละครับต้องฝนต้องมาก่อนฮะฝนต้องมาก่อนในหน้าแล้งไม่งั้นน้ำไม่มีนะเนี่ยใช่ตอนนี้จะแย่แล้วเทวดาหรือพญาแทนนี่มันแยกไม่ออกมีครั้งหนึ่งนะที่เกิดขึ้นกับผมอ่ะผมไม่มีคาถานะครับผมเอาเด็กมาฝึก250คนสร้างสลายอีสานเขียวเมื่อปี2535ในสลายอีสานเขียว19จังหวัด2แห่งผมเป็นคนฝึกสร้างบ้านอิฐดินซีเมนต์ไม่ต้องมีเสานะแล้วก็ฝึกผมก็ไปฝึกที่วัดนะไปฝึกน้ำแทงน้ำพระนะใหญ่ๆนะที่ทำไมก่อนเขาโบกเลยนะใช้น้ำพระหมดเลยหมดลืมนึกถึงกันนะว่ามันไม่มีน้ำพระบอกว่าอาจารย์ใช้น้ำอาตมาหมดอาตมาจะใช้น้ำยังไงผมเผลอออกมาอาจารย์นะเดี๋ยวผมเดินออกนอกบ้านถึงยังไม่พ้นบ้านเดี๋ยวฝนก็ตกมาหรอกบังเอิญจริงๆอาจารย์พอผมยังไม่พ้นบ้านเนี่ยฝนทาฝนตกมาน้ำเต็มเท่าเดิมอาจารย์เอ้าอันนี้ไม่ต้องมีกระต่ายมันบังเอิญก็เรียกบังเอิญบังเอิญนี่เขาเรียกว่าบุญนะอาจารย์ครับได้ครับนะครับแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนี่ก็เรื่องจริงที่เกิดขึ้นผมเป็นพ่อผมอายุมากแล้วผมก็ไปขุด
ข้างบ้านผมมากว้างวาครึ่งแล้วก็ลึกประมาณ3 2เมตรแล้วพอก็เอาซีเมนต์ราดลงผมก็เอาดินเหนียวมาใส่เอาบัวมาปลูกเอาปลามาปล่อยเขาถามเฮ้ยขุดอะไรข้างๆบ้านขุดหลุมฝังเองเลยบอกเออไปใครตายกูฝังแม่มึงตรงนี้แหละผมพูดแบบนี้นะผมเป็นอาจารย์นี่ได้อยู่ครับเชื่อไหมอยู่มาวันหนึ่งลมฟ้าแดงฝนลมหมุนนะมันพัดบ้านคนพังหมดเลยพัดมานะพอมาถึงบ้านผมนะพ่อผมบอกตายแน่คราวนี้บ้านพังชิบหายแน่เลยพอมาปั๊บมันวิ่งเข้ามาลงหลุมผมนะมันละลายไอ้แปลงที่ผมขุดมันนะหมดสิ้นเลยนะพ่อผมบอกไอ้ด็อกเตอร์คนนี้มันเก่งเว้ยมันสามารถขุดหลุมดักพายุไม่มาได้ทำให้บ้านพ่อเซฟห้องสมุดก็เซฟทุกอย่างเซฟหมด 2-3 หลังติดกันเซฟหมดเลยจังที่เหลือมันพังพินหมดเลยอันนี้เป็นความจริงเลยครับบ้านหลุมนั้นพังหมดเลยนี่จังมันก็มีปรากฏการณ์ล่วงหน้าเหมือนกันนะครับครับครับมาดีดีแต่วิชาโลกิยะนะแต่แรกๆที่ผมงงเลยงงที่พระสื่อสารกันใช่ไหมที่วัดเนี่ยให้ผมเอาของไปส่งทั้งที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรทำไมพระวัดเกิดแต่ใช้กระแสจิตกันได้เวลาผมเข้าไปก็บอกว่าโอ้ยพระเนี่ยวัดเนี่ยให้หวยไม่ถูกไปเข้าไปแล้วบอกว่าไม่ถูกแล้วมาทำไมบอกเอ๊ะยังไม่ได้พูดเลยได้เกียรตินึกในใจเลยนี่ทำไมรู้เรื่องเราก็เลยงงเลยก็เลยตามเรื่องนี่อาจารย์ตามหาหวยเนาะก็ดีนะมันเป็นความรู้ได้เป็นนั่นน่ะก็ที่มีศัพท์คำหนึ่งที่อาจารย์บอกว่ามันมาจบลงที่พุทธศาสตร์ใช่มั้ยครับธรรมชาติศาสตร์เนี่ยมาจบลงที่พุทธศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์มาจบลงพุทธศาสตร์ครับแต่ทีนี้ท่านบอกว่าพิวริซึมนี่เกี่ยวพันกับพุทธศาสตร์แน่นอนครับนะทีนี้ต้องลองบอกเลยอาจารย์เนี่ยมีความรู้ขึ้นมาได้ยังไงพิวริซึมผมเนี่ยพอรู้แหละแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเขาไม่รู้เนี่ยคำตอบสุดท้ายมันเป็นยังไงฮะก็ต้องบอกว่า born to be เกิดมามันเป็นเช่นนี้เองนะครับที่ในการที่จะมาค้นพบตัวจริงๆเนี่ยมันก็ตอนนั้นผมอายุ50ปีเต็มพอดี50ปีตอนนี้มัน75แล้วก็ไป25ปีมาแล้วนะในวันที่วันนั้นเป็นวันที่1มกราคมปี37ปวดผมจะขับรถไปเคารพคารวะสักการะพระเดชวรที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีผมอยู่ที่นนทบุรีก็แล้วกันสภาพนังเกล้าไม่ใช่ตอนนั้นอยู่ที่เกียร์กายขับไปพอเวลาถึงไปถึงอะไรนะแยกบางบัวทองที่จะไปสุพรรณนั่นแหละครับประมาณสัก8กิโลเมตรหรือ10ปวดปัสสาวะก็ลงจากรถไปขับคนเดียวประมาณสักบ่าย3โมงนี่นะฮะก็เหมือนใครสักคนนึงเอาน้ำซึมมายิงสีข้างยิงเป๊กแบบนี้ก็มองดูก็ไม่มีใครนี่ครับงงสงสัยพอสงสัยปุ๊บก็มันถึงว่ามันมีคำว่าพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาไอ้ปรัชญามันวิชาที่เราเรียนมาไม่เคยได้คะแนนจากครูบาอาจารย์เลย แต่เวลาพูดคุณปั๊บเนี่ยอาจารย์เลี้ยงอาหารแทบทุกมื้อกันแล้วกันแต่เวลาเอาคะแนนไม่ได้สักทีหนึ่งมันตรงข้ามกันกับวิชาปรัชญาที่เรียนกันแล้วนี่มันก็เลยมันก็สงสัยก็ได้ว่าปรัชญาแปลว่าสงสัยว่าด้านหนึ่งคือเหรียญสองด้านสงสัยก็ว่าสงสัยอะไรกันวะอะไรกันวะมายิงตรงนี้นึกออกไหมครับก็ขับรถไปถึงดอนเจดีกลับมาถึงที่พักประมาณสักทุ่มหนึ่งได้จากสามโมงนอนตุ้มทิ้งตัวลงไปเนี่ยโลกวันนี้หมุนครับท่านหมุนไปหมุนเสร็จแล้วก็ตัวเองกระเด็นออกไปนึกซะว่านึกยานอวกาศออกนอกโลกนะนักบินอวกาศออกนอกยานแบบนั้นเลยมันก็จะมีสายอะไรติ่งมาดึงเลยลักษณะนั้นแต่ไปโดยฟิลลิ่งจะเดียวไม่รู้เป็นมนต์ของมันเองอ่ะเนี่ยพอเสร็จแล้วพอเวลาโลกหมุนไปแล้วก็มองเห็นโลกมันหมุนช้าลงช้าลงช้าลงตัวเองก็มาแปะกับโลกจึงได้คำว่าเราคือโลกโลกคือเราคำนี้มาใช้ครับท่านตัวเราสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองส่วนย่อของจักรวาลถึงมาได้คำนี้ขึ้นมาวิชามาตลอดวิชาที่ได้เนี่ยถ้าพูดตามหลักพุทธศาสตร์หมายถึงว่าได้สมาธิใช่ไหมพิวริซึมเนี่ย
ผมว่าตรงนั้นยังไม่รู้จักคำว่าสมาธิเลยครับท่านเหรอครับ25ปีมาแล้วเมื่ออายุ50ปีครับไม่รู้จักสมาธิเลยเพราะว่าปกติก็ประกอบอาชีพตามปกติเช้าไปก็ไปทำงานแต่ผมทำรายการแค่ผมทำรายการวิทยุ2รายการมันก็มีเวลามากกว่าใครตอนเย็นกับตอนดึกนั่นเองกลางวันก็มีเยอะเวลาไม่ได้ทำอะไรครับมันก็เลยเป็นเวลาที่ต้องมาขบคิดพิจารณาตัวเองค่อนข้างจะมากกว่าใครๆเมื่อได้สิ่งนั้นมาเอาเองผมเชื่อนะอาจารย์เรียนปรัชญาแล้วได้ไม่ได้คะแนนเหมือนกับผมนะทำไมครับอาจารย์ไม่เพราะสิ่งที่อาจารย์ตอบมามันเป็นตามหนังสือนี่มันอะไรก็หนังสือว่าอย่างนี้ก็ว่าถ้าบอกถ้าว่าหนังสือก็จะเอาหนังสือมาเปิดอ่านที่ไปสอบหาสมบัติอะไรกันเรียนไปทำไมวะปรัชญาก็ต้องความคิดใหม่ดิมันคิดยังไงในเรื่องนี้เราคิดยังไงเราวิจารณ์ยังไงนะครับอันนี้แหละที่ผมเรียนจบกับฝรั่งเขาเพราะว่าผมไม่คิดแบบตามตำรามันผมคิดตามภาษาผมอ่ะป๋าพูดอย่างนี้แล้วที่สอนอยู่อ่ะที่สอนอยู่ก็สอนตามตำราเขาเนี่ยแต่ว่าส่วนมากก็จะใช้ความคิดตัวเองเป็นหลักนะ เด็กๆพวกนี้เขารู้นะว่าผมเนี่ยสอนนอกตำรานั่นแหละครับ นะมันจะสอนในตำราสอนเขียนไปแล้วเขาอ่านก็ไปอ่านเอาเองดิครับยิ่งภาษาไทยก็ยิ่งไปอ่านมันจะมีอะไรอ่ะครับทฤษฎีสิ่งที่คนอื่นคิดแล้วเป็นทฤษฎีแต่วิชาพวกเราเนี่ยมันต้องเหนือทฤษฎีมันต้องปฏิบัติครับพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติก่อนยังสร้างทฤษฎีใช่มั้ยถูกต้องครับผมศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก่อนครับอดข้าวอดน้ำเมื่อเกือบจะตายเนี่ยก่อนใช่มั้ยล่ะไม่ใช่ว่ามาสร้างทฤษฎีไอสไตน์เค้าคิดมาแล้วว่าอื่นคิดไปเรียนตามทฤษฎีเค้าจะตามเค้าเมื่อไหร่หรอเพราะมันจะมีสตาร์ทอัพมั้ยล่ะสตาร์ทอัพว่าคิดใหม่น่ะคิดใหม่ก็บนพื้นฐานของปรัชญาไม่ใช่อนาล็อกก็เป็นดิจิตอลนะทำไมคิดแบบหมุนๆแต่ก่อนไปขอโทรศัพท์ที่บ้านเนี่ยขอยากขอเยอะเนี่ยไหมทุกวันมีใครสนใจอ่ะไอ้โทรศัพท์วงการโทรศัพท์ไปสร้างที่ให้หมาเยี่ยวใส่อ่ะในทุกหมู่บ้านอ่ะสร้างเป็นแถวเลยนะหมาเยี่ยวใส่แล้วคนไปขี้ใส่ที่บ้านนอกเหรอแล้วมีโทรศัพท์พอเอาเงินไปใส่มันก็พังเอาทุกวันนี้มีแม่จานไม่มีแล้วไม่มีแล้วทุกวันโทรศัพท์ในบ้านผมมันหายไปเมื่อไหร่ไม่ได้ใช้ผมก็เป็นช่างพวกซ่อมโทรศัพท์นี่นะก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันทำไมมันต้องมีสายเนี่ยทำไร้สายได้ไหมพอมาเออมาไร้สายนั่นเองมันน่าจะเห็นภาพเนี่ยพอมาตัวหลังเอ้าก็เห็นภาพนั่นเองเออมันก็พัฒนามาตรงนี้เห็นไหมครับให้อาจารย์มันถึงที่แปลว่าท่านมีสื่อมีเซนส์นะท่านมีสื่อมีเซนส์นะทั้งสองท่านเนี่ยที่พูดเนี่ยครับคนมีคิดในสิ่งที่เราพูดถึงกันเนี่ยไอ้เรื่องนามธรรมล้วนๆเนี่ยจนเพียวนิจี้เนี่ยมันนัดติ้งนะแต่เป็นค่าของที่นะเป็นไปค่าคงที่เลยล่ะครับนะทางเดียวกันผู้เรียนจบตรงนี้ค่าคงที่นี่ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ก็พูดกันว่ามีทั้งหมด 73% ตัวเพียวเนี่ยนะแต่เขาเรียกกันว่า dark energy โอเคนะทีนี้ส่วนที่ impure energy เนี่ยก็มีแค่ 23% ก็คือดาวฤกษ์นั่นเองแต่คำว่า matter material matter เนี่ยก็คือโลกใบนี้มีแค่ 4%ทั้งหมดรวมไปหลงจ้องในกระพบแสนกว่าจักรวาลไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุจริงๆเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาพูดไว้มีแค่ 4% นะอิมเพียวก็คือดาวฤกษ์มี 23% แล้วก็เพียว 73% แล้วอิมเพียวคืออะไรอิมเพียวเนี่ยก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยมันอิมเพียวนะครับท่านแปลภาษาไทยแปลว่าไม่บริสุทธิ์ถูกต้องครับผมแต่เพียวมันอยู่ตรงไหนมันซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์มันซ่อนตรงกลางของดวงอาทิตย์ตัวเพียวมันอยู่ในซ่อนอยู่ในเซ็นเตอร์ความเย็นที่อยู่ในความร้อนเนี่ยใช่ครับผมมันเป็น between นะฮะเหมือนกับวิทยาตาเนี่ย between รูปกับนามเนี่ยครับmind matter เนี่ยนะถูกต้องครับมันอยู่ตรงกลางผมเรียกว่าผมทฤษฎีถ้าเป็นทฤษฎีผมใช้ทฤษฎีน้ำล้นแก้วเวลามีแก้วหนึ่งใบน้ำเต็มโยนหินเข้าน้ำต้องออกแน่นอนถามว่าเพราะหินเข้าน้ำจึงออกหรือเพราะน้ำออกหินจึงเข้าจะตั้งคำถามด้านไหนต่างหากก็ไอคิมิดีนี่แหละเจ๊ไหมปริมาณที่ว่าปริมาณคำตอบอยู่3คำตอบก็แล้วกันถ้าหากว่าบอกว่าเพราะหินเข้าน้ำจึงออกถ้าถามคน100คนนะฮะ 80% จะตอบว่าเพราะหินเข้านั้นออกเพราะมันเห็นเป็นรูปธรรมโยนใส่มันออกแล้วจริงๆแล้วไอ้ที่บอกว่าเพราะน้ำออกหินจึงเข้าเนี่ยไม่ได้เลยแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยเอาเฉพาะมีสัก 5% ก็แล้วกันต้องโยนหินตูมลงไปใช่ไหมใช่ครับแล้วโยนเหรอถ้าหากว่า
หินข้อนั้นออกคือเวลาเดียวกันตัวนี้เปอร์เซ็นต์สูงเลยทีนี้สูงมากด้วยให้พลังเท่านั้นนะอีกอันนึงนะฮะในระหว่างที่หินข้อนั้นบอกตรงกลางมันจะมีช่องว่างอยู่ไอ้ตรงนี้คำว่าว่างตรงเนี้ยที่พระเจ้าพูดถึงคือว่างตรงนี้แหละว่างในที่แคบคือตรงนี้แหละแต่ว่างในแบบ World Wide Web Emptiness นะก็คือ 73% ที่พูดเมื่อกี้เนี่ย Emptiness ในมหายานแบบมหาปัญญามหาพลังนะใช่ครับมหาจักรวาลนะใช่ครับนะมันอยู่ในนี่นะนี่เรากำลังทดสอบการให้พลังนี่นะครับคือพลังงานตรงนี้ครับท่านนี่จากคนนะที่ท่านหลังจากที่อายุ50ปีแล้วที่มาค้นคว้าด้วยเองรู้เองทั้งหมดทีนี้ครับครับโอ้ยถ้าท่านสอนสมาธินี่ไม่ได้สอนแบบไม่ท่านไม่สอนท่านบอกว่าสมาธิที่ดีสุดนอนบนเตียงนอนนั่นแหละท่านว่างั้นหายใจเขาออกก็ดูนะดูไปดูมาดูไปดูมาอยู่นั่นแหละท่านบอกขออนุญาตขยายความก็คือว่าที่อาจารย์บอกว่าโทรศัพท์ต้องมีสายไม่มีสายก็ได้คือคำอธิบายที่ทำฝนวันหนึ่งฝนจะไม่มีเงื่อนไขนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือที่ทำเองรู้เองหมายความว่าไม่ได้ไปอ่านที่ไหนคือถามตอบในตัวเองเพราะมีเฉลยแล้วเฉลยนะคุมคำถามและคำตอบให้รู้ตัวเองทีแต่โทรศัพท์มันมีใช้ความถี่ไงรันเปรียบเทียบไม่เฉยครับแค่เปรียบเทียบว่าวันหนึ่งมันไม่มีสายก็ได้แล้ววันหนึ่งมันเห็นหน้าจอก็ได้ก็จะบอกว่าวันหนึ่งมันทำฝนได้จริงๆนะประมาณนี้ที่เปรียบเทียบอันนี้ผมใช้คำว่าคลื่นกับความถี่นั่นเองครับที่ท่านพูดคลื่นคือคลื่นอันนี้คือความถี่ถ้าหากว่ามันทำให้ไม่มีคลื่นได้คืออินเตอร์เมเดียตก็คือนิ่งแล้วความถี่โอ้โหเป็นอินฟินิตี้เอ็นทีผมเรียกว่าตรงนี้ก็คือเรื่องราวที่มันเป็นแนวตั้งแนวดิ่งก็จะกลับมาเป็นพลังงานศักดิ์อีกทีนึงนะผมอธิบายพลังงานศักดิ์พลังงานจนต่อแต่เอาเถอะคำว่าคลื่นความถี่นี้โดยไฟฟ้ามันเป็นเรื่องราวของแยกจากกันไม่ออกมันทวีดวันกันอยู่แต่ถ้าหากว่าเซตซีโร่ตัวนี้ปุ๊บมันถึงจะแยกออกจากตรงซีโร่ตัวนี้คืออาการลิโกตัวนี้เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นจะเป็นอื่นใดไม่ได้ทีนี้มันทางคอมพิวเตอร์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ต่อมาครับหนึ่งก็เป็นศูนย์ก็ได้หรือหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ควอนตัมตอนนี้เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับท่านเดี๋ยวนี้ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์นะฮะตอนนี้เนี่ยควอนตัมหนึ่งลักษณะนี้กูเกิลคือหนึ่งตามด้วยศูนย์ร้อยตัวทุกวันนี้มันเป็น1 0แล้วอยู่ข้างหน้าแล้วครับครับนะมันเป็นในทั้ง1ทั้ง0ใช่เป็นดิจิตอลเนี่ยฮะตัวนี้ทีนี้นะครับมานี่ยิ่งนะครับไอ้เจ้าศูนย์กลางมันเนี่ยมันอยู่เงี้ยฮะถ้าเป็นควอนตัมนะก็อยู่เงี้ยครับเนี่ยศูนย์1 0อยู่ตรงนี้แต่ตัว P อยู่ตรงกลางครับผมนี่เหลือเชื่อมากครับผมอธิบายเรื่องนี้ทุกคืนทุกเย็นด้วยครับเดินครับคิดอย่างสามเหลี่ยมประมาณนั้นครับครับมันก็เหมือนกับ Google นั่นแหละผมเคยพูดเนี่ยเขาฟังหลายคนหาว่าผมพูดหยาบโลนมันมีหลานศาสตราจารย์ทางคณิตศาสตร์นะไปถามคุณลุงว่าไอ้ก้นกูเนี่ยคืออะไรกูก้นกูก้นแกบอกกูก้นอาจารย์ศาสตราจารย์ทางแมทเทอริกเนี่ยท่านก็ไม่เคยได้ยินคำว่าก้นกูกับกูก้นนะท่านก็ไปเปิดดูท่านบอกว่าไม่ใช่อ่านกูก้นหรือก้นกูอ่านว่า Google แปลว่า1ตามด้วย0 100ตัวนั่นก็คือที่มาของดิจิตอลอาจารย์นี่เรื่องจริงเลยผมอ่านพบเลยนะแต่ว่าเอกสารจำไม่ได้มาอ่านมานานแล้วที่เวลาผมเขียนลงก็บอกอาจารย์นี่พูดอย่าพูดอะไรแต่เขาไม่เข้าใจไม่เคยอ่านหนังสือทีนี้ประเด็นของอาจารย์ก็มีอยู่ที่เดียวคือพิสูจน์ค่ะต้องพิสูจน์ครับใช้เวลา45วันครับแต่ถ้าหากว่าเกิดทำสามวันฝนตกมาถือว่าบังเอิญนะก็ภายในไม่ใช่เดียวต้องเลื่อนภายในภายในสิว่าแล้วก็ไม่เกิน3เดือนนะอ่ะนี่เดี๋ยวภายในไม่เกิน3เดือนแน่นอนคือภายในสีมาไม่เกิน3เดือนดูดินี่มาทาโลมาทาโลกิยานะมันไม่ผมก็มีพื้นฐานตามใบประเภทอาจารย์ที่นี่ครับเป็นยังไงเคยคุยกับนักฟิสิกส์บ้างไหมฟิสิกส์มันมีความคิดนักฟิสิกส์ก็รับไม่ได้หรอกครับแต่มันมีคนท้าบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าใครก็ตามที่รู้ว่าเวลามันเกิดเมื่อใดเนี่ยถ้าใครตอบได้เอาไปเลย4-5 ล้าน
าจารย์อะไรเนาะพูดได้คือทางฟิสิกส์เอาอย่างนี้ไหมตัวทางฟิสิกส์เลยนะอาจารย์มีวิชาที่มองแล้วทำให้ไฟมันลุกขึ้นได้ไหมชอบวิทยุจังเลยเนี่ยท่านบุญใช่ใช่ใช่วิทยุก็อย่างนี้บนคืออย่างนี้เหมือนในหนังฮะชอบจริงๆก็อย่างนี้เอากองกระดาษวางอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นั่งแพ่งกันนะแล้วมันลุกฟูขึ้นมาอีกนะแล้วบอกว่าจะเชื่อไหมเอาทดลองบ้านเธอก็ได้นะเอางี้ดีกว่ามั้งของร้อนทำให้ไม่ร้อนงี้ดีกว่าเอออย่าไปถึงขนาดนั้นเลยของร้อนทำให้ไม่ร้อนทำให้เย็นได้ก็มันไม่ร้อนก็จะก็เย็นก็แล้วแต่จะว่ากันแต่คงไม่ใช่น้ำแข็งอ่ะนะแล้วก็ไม่ร้อนอะไรอะไรคำถามมีว่ามีหลอดไฟหนึ่งดวง100วัตต์หรือต่ำกันก็ได้เปิดทิ้งไว้1นาทีหรือ5นาทีก็ได้ถามว่ามันร้อนไหมครับสมมติว่ามาแตะเนื้อหนังบางส่วนเนี่ยร้อนไหมถามคน 7-8,000 ล้านคนผมบอก 99% กว่าก็ตอบว่าร้อนแน่นอนมันมีคนหนึ่งใครก็ไม่รู้หรอกก็บอกว่าไม่ร้อนหรอกครับน่ะต้องเอาคนลากคอเขามาพิสูจน์มันไม่ร้อนแน่ๆด้วยเห็นไหมฮะเอามาทำให้ดูให้รู้ให้เห็นครับครับมีแม่หลอดไฟตอนนี้ถ้ามีทำให้รู้เห็นเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยอ่ะจะว่ายังไม่เอาหรอกตอนนี้มันน้อยไปจะเอาเผาบ้านคนนี่แหละเอาตั้งกระท่อมขึ้นแล้วก็นั่งแล้วก็ไหม้ปุ๊บมันเป็นอย่างนี้ฮะอธิบายความอย่างนี้เพิ่มเติมมาก็ได้ว่าในเรื่องคำสอนพิเศษนะฮะมันมีคำว่าปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติโอเคไหมฮะถ้าเจตีโทษเจโตเนี่ยก็สามารถควบคุมความร้อนความเย็นได้ก็เห็นจากเย็นให้ร้อนจากร้อนก็ให้เย็นก็ได้เพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นครับตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างดำกับขาวก็คือใสนั่นเองแล้วมันอยู่ตรงกลางระหว่างมีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนั้นคืออิทธิปัจจตานั่นเองก็ขับมาเดียวกันอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรล่ะเมล็ดมะขามผ่ามาเปลี่ยนอยู่ตรงนั้นแหละครับก็สิ่งที่พูดถึงก็เป็นนามธรรมอย่างน้ำมาทำนามธรรมก็เลยพูดไปอาจจะนอกแบบนอกลู่นอกทางบ้างเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนะถ้ามองเข้าไปไล่เข้าไปเข้าไปก็ไปดูพลังงานปั๊บเจอพลังงานปั๊บเจอเพียวเนจี้มองไม่เห็นและไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็เลยหายไม่คนก็เลยไม่กลายเป็นสงสัยใหญ่มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยมันมีคำถามนี้ทีนี้ก็ได้ครับนิดนึงว่าตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับทางสีอ๋อตอนนี้ผมไปรักษาเรื่องของสารหนักในเลือดนะครับก็แค่สองมือเปล่านี่เองครับกับเด็กนักเรียนที่คิตตี้ล่าพอเจอปัญหาเรื่องของสารตะกั่วนะมีการฟ้องร้องกันเชิญเราจะอาศัยครับเนี่ยฮะก็เลยสนใจใฝ่รู้ก็เลยลงไปทำให้เขาใช้เวลาอยู่3เดือนเดือนละ2ครั้งที่เดินทางไปผลออกมาก็ได้ถึง 69-70% ครับขนาดไม่ต้องไม่ได้คอนโทรลเรื่องของปัจจัยอื่นนะไปถึงก็สัมผัสตัวเด็กเนี่ยชาวบ้านนั้นทีนี้ครับ15 ATS แล้วก็นำพาสมาธิกันนิดหน่อยเองเพราะพลังนั้นมันจะไวมากครับปวดนี่จะหายทันทีเด็กปวดนี่หายเลยถ้าว่าไม่มากจนเกิน 80% ครับจะปวดอะไรก็ได้ในร่างกายมนุษย์ปวดหลังปวดเอวครับหมดทุกเรื่องครับว่าปวดครับยืนยันว่าถ้าปวดไมเกรนปวดใจอ่ะปวดใจนั้นต้องปรับความคิดครับครับปวดใจปรับความคิดปวดใจรัฐบาลเนาะอ๋อไอ้นี่ใจเย็นยังไงก็ก็ซิวลมลมไปมันต้องไม้หน้า3ตอนนี้ปวดได้หน่อยนี่เรื่องของเรื่องเลือดก็ทำได้แล้วฮะลูคีเมียก็หยุดได้เรียบร้อยครับทำมาเรียบร้อยลูคีเมียเลือดขาวทำลายเลือดขาวมันยังไม่พอใจไปทำลายเลือดแดงอีกทีนึงนั่นคือลูคีเมียเอาอยู่แล้วครับ2มือเปล่าครับไอ้เรื่องสุขภาพนี่คือ PE เนี่ยครับมันสาววิธานี้นะได้ครับชัดเจนมากอาจารย์เดี๋ยวไปโชว์ด้วยอาจารย์นั่งคุยให้เสร็จก่อนไม่ผมก็มีอะไรนะมันลุงหมอกำลังบอกว่าพลังงานโดยส่วนมันรักษามนุษย์กับรักษาธรรมชาติมันเอาไปใช้ได้หมดอาจ
ไม่ว่าใครมีปัญหาอะไรก็มาบอกความต้องการครับผมแค่นั้นมาตอนนี้ก็คืออยากคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมครับผมเราน่าจะไปทำซิลแล้วก็ทำเรื่องของสุขภาพมา20กว่าปีแล้วใช้โทรศัพท์02นะครับปล่อยพลังงานเสียงรักษามนุษย์ใน AM 540ตอนที่1ตี2ทีนี้คนรุ่นนั้นเขาก็คงจะเสียชีวิตไปหมดแล้วก็เลยมาอยู่ใน YouTube Facebook Facelife ไปตัวนี้ลุงเราก็ให้พลังงานเสียงผ่านโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็รักษาอาการเจ็บอาการปวดนะครับให้มันหายไปตามตัวเองของธรรมชาติที่ว่าเนี่ยที่อธิบายนะแต่ลุงหมอจะไม่เรียกว่ารักษาโรคเรียกว่ากำจัดอาการที่มันไม่สบายตัวเพราะมันไม่มีโรคมันลุงหมอไม่ยอมรับคำว่าโรคเพราะโรคเป็นเรื่องของเคมีเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมทางการพาณิชย์ครับก็ปี 54เนาะที่ฝนตกน้ำท่วมนะผมเลยเป็นคนทำประกาศไทยรัฐไอ้แผ่นนั้นหาไม่เจอก็เลยไม่ได้ติดตามมาด้วยอันนี้แค่สลายมันเยอะมากก็เลยสลายแม่หยุดฝนซะเลยที่ผมทำมันคือตอนนี้ครับผมก็ตีพิมพ์ไทยรัฐอย่างเงี้ยครับผมทำมันแต่ปี 42ครับทำร่วมกับโครงการฝนที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับเขาปฏิเสธผมว่าหนังสือฉบับนั้นผมยังอยู่แน่เลยเมื่อปฏิเสธก็แล้วแล้วช่วงนี้เอาให้มันชัดให้มันกระชับเข้าก็คือช่วงนี้ได้ติดต่อทางจังหวัดใช่ไหมเพียงแต่ปากเปล่าโทรสายโทรต่อคุยนี้ยังได้หรืออ๋อถ้าโทรไปก็ต้องเกลียดเพราะว่าท่านโทรมาเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องนี้ผมในพื้นฐานเชื่ออยู่ว่าอยากตามไปดูเดี๋ยวเจ้าหนูกับอาจารย์ทำเป็นเพเปอร์ได้ไหมได้ทำเป็นเพเปอร์สั้นที่สุดเพียงครึ่งหน้าแล้วไปถึงท่านผู้ว่าที่จะทำพิวริซึมเพื่อที่จะให้ฝนตกภายในได้เวลา45วันผู้ว่าจังหวัดชัยนาทจังหวัดอะไรเนี่ยแหละเจ้าวัดไหนที่เราจะไปแล้วก็ไปเขียนครับหรือจะไปปรึกษาท่านนายอำเภอก็ได้เพราะนายอำเภอก็น่าจะอนุมัติได้นะอำเภอที่เราไปทำอ่ะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของพื้นที่เพียงแต่อินฟอร์มให้ท่านทราบว่าเราจะมาทำอันนี้นะแล้วก็บอกผู้นำท้องถิ่นให้รับทราบแล้วเราจะมาทดลองพลังพิวริซึมที่คนกลุ่มนี้เนี่ยที่อยากจะมาทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าสามารถที่จะทำให้ฝนตกได้นะแล้วก็ขอพื้นที่ลักษณะดังต่อไปนี้ขอความปลอดภัยขอความดูแลเท่านั้นแหละก็มีแค่นั้นก็ผมคิดว่าทางการท่านก็คงไม่ว่าอะไรแล้วก็ไปติดต่อกับทางวัดด้วยนะให้พระก็มามีส่วนรู้ว่าเราจะมาไม่มาหลอกลวงไม่มาหาเงินไม่มาทำอะไรไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนะนะแล้วต้องอยู่นั่นประจำไหมก็คิดว่าต้องสแตนบายที่นั่นตลอดอยู่ประจำครับเอาอยู่ประจำไม่ต้องมีอาหารการกินมีอะไรพร้อมดิอันนี้ไม่ต้องห่วงผมหรอกเตรียมพร้อมสบายอยู่แล้วเหรอรถก็มีอยู่แล้วง่ายๆมันต้องมีกองกำลังบำรุงพอสมควรไหมล่ะเจ้าใช่ไหมล่ะหนูไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยฮะไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ต้องห่วงต้องเอกสารเพราะจริงๆผมนำเรียนท่านอำเภอบอกว่าหนึ่งผมขอลงพื้นที่คุยกับเฟสทูเฟสก่อนครับแล้วถ้าหนังสือเดี๋ยวนั้นเลยเชิญหรือก็เซ็นรับเดี๋ยวนั้นตอบรับเลยรับเชิญทันทีแล้วผมจะเขียนแผนมาให้ทีเดียวเวลาเข้าพื้นที่ปุ๊บผมจะแผนมาให้เสร็จสับเป็นตัวหนังสือเรียบร้อยบอกเป็นไทม์ไลน์ไปเรียบร้อยว่าก็รู้สอบเมื่อไหร่จะอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยจบแล้วใช่ไหมฮะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วก็พาอาจารย์ไปลงไปอำเภอสักวันก็ตนเองน่ะแล้วก็พวกเราก็พร้อมที่จะเป็นผู้เป็นทีมคล้ายๆว่าให้คำอะไรเป็นทีมเป็นทีมเพื่อนอ่ะให้อินฟอร์เมชั่นนะเอาทางการอยากรู้ว่าเป็นทีมก็บอกว่าท่านอาจารย์เป็นคนไม่ใช่เป็นมหาโจรอ่ะนะ เป็นคนดีอ่ะนับแท้ประชาชนรับรองอรับรองความประพฤติประมาณนั้นรองความพฤตินั่นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะโอเคเนาะ ก็กำหนดวันนี่วันไหนลูกต้องเร็วก็ขึ้นอยู่กับทางอาจารย์ไปสอนนะคะ
อาจารย์อย่าให้เกินวันที่15เขาต้องบอกมาไว้ไปติดต่อยังไงอำเภออะไรนะจริงๆคำนี้นะเดี๋ยวนะต้องการลงที่ไหนฟังให้ดีนะครับถ้าใจผมจริงๆผมต้องการลพบุรีลพบุรีใช่ไหมลพบุรีเมืองทหารเนาะครับลพบุรีก็จะมีกินปลาส้มเยอะแถวนั้นลพบุรีอำเภอลพบุรีอำเภอลพบุรีแถวนั้นก็จะถ้าไปง่ายก็มันจะมีภูเขาลูกหนึ่งภูเขานี่มันจะสูงที่สุดในภาคกลางก็เรียกว่าชื่อว่าภูเขาสอยดาวภูเขาสอยดาวครับอยู่อำเภอโคกสำโรงโอ้โคกสำโรงครับก็ยิ่งง่ายดีมันใกล้ๆเราอ่ะครับอที่นั่นมันออกไปทางไปทางสิงห์บุรีมันเป็นวัดมันเป็นวัดก่อนแล้ววัดเป็นกับวัดหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ใช่แล้วแล้วก็ขึ้นไปอีก 3,000 ขั้นบันไดเดินขึ้นครับครับถ้าหากว่าใช้พื้นที่นั้นเวลาจะขึ้นลงก็ต้องให้ลูกหาบขึ้นเดินไม่ไหวหรอกครับครับครับปลอดคนหน่อยอย่างนั้นอาจารย์ลองถามพระเราเผื่อโคกสำโรงเนาะเผื่อภูเขาสอยดาวเนาะครับบางทีก็ในค่ายทหารก็ได้เอาเนี่ยผ่านทางอำเภอได้ง่ายผ่านทางวัดแล้วเนี่ยครับผ่านวัดไม่ผิดกฎหมายนี่ไม่ได้ไปฆ่าวัวฆ่าควายแล้วเนี่ยไม่ผิดหรอกก็ดีนะเนื้อเป็นการบ้านพวกเรานะจ๊ะภูเขาสอยดาวที่แม่เพิ่มพวกสุรวงใช่ไหมก็จิตต่อในอำเภอไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแล้วผมจะรวยเดี๋ยวผมเองต้องการหลักฐานเอกสารทางจังหวัดแต่เวลาไปอยู่ที่นั่นก็ใครมาถามใช่ไหมล่ะน่าเป็นคนแปลกหน้าท้องถิ่นไอ้ตรงนี้คือต้องการอาจารย์ต้องเอาคนไปกี่คนของผมก็แค่1-3คนเองนะทีมงานของผมไม่มีมากเดี๋ยวผมรับผิดชอบติดต่อใช้คนอื่นไม่ช้าผมรับผิดชอบติดต่อทางวัดทางอำเภอในอำเภอสอยดาวหนูจดอำเภอสอยดาวป่าด้วยแล้วก็ขอเช็คดูอำเภอสอยดาวใครในอำเภอชื่ออะไรประหลัดขอประหลัดชื่ออะไรด้วยจะมีวัดไหนที่มันอยู่วัดบ้านชื่อวัดอะไรอำเภอโคกสำโรงนะเขาสอยดาวเขาลูกนี้นะทางทหารอากาศก็บอกว่าสูงที่สุดของภาคกลางครับทำไมถึงไปอยู่มุมสูงเพราะเรือนี้ผมใช้แสง enlightenment สุดแสงแล้วมันทำงานเองใช่แสงเหมือนกับที่ผมไปทำนี่ก็สลายเลยนี่ก็คือสลายไม่หยุดฝนนะฮะครับครับที่นั่นแหละที่เขานางนอนเนี่ยครับนี่แหละขุนน้ำนางนอนนี่ผมนี่แหละครับนี่แหละครับนี่รู้ว่าหยุดฝนก็คือให้ฝนตกสลายเมฆหยุดฝนไปตามหนังสือเนี่ยหนังสือนี้เขาก็มีการรับรองอะไรต่างเรียบร้อยในเรื่องของคนที่เขารับรองอันนี้ก็มีคนรับรองหนังสือไปไหนแล้วนี่ปลัดอำเภอนะไอ้ทศปลัดอบต.ทศทีรับรองครับรับรองแล้วก็หยุดหนังสือเนี่ยตอนนี้ก็ฉบับไหนมาฉบับนี้หรือเปล่าฉบับนี้
ที่ไปทำนะฮะนี่มั้ยใช่เนี่ยไม่ใช่แล้วนี่จะแบบนี้นะครับก็รับทราบรับรองมาตรงนี้แต่พอเวลาไปถึงผู้อะไรกันจังหวัดนะคนที่เขาเป็นพระเอกของคุณนั่งนอนขอให้รับรองผมหน่อยไม่เลยผู้ว่าไม่รับผู้ว่าไม่รับจะนายอำเภอสุดท้ายแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ครับตกลงกันแล้วเนาะเดือบร้อยนะครับผมจังหวัดจันทบุรีค่ะหืมอย่างนั้นมันมีเขาอะไรที่อำเภอโคกสำโรงนะเขาอื่นเขาอื่นไม่ใช่สายดาวโคกสำโรงนี่มันคนละเขาจะมีเขาวงพระจันทร์เขาเขาวงพระจันทร์โอเคได้ครับมีเขาเดียวค่ะเพราะเขาก็โรยอันนึงมีเขากระโหลกเขาตะเภามันอยู่ไหนลูกมันอยู่อำเภออะไรเขานะอันนั้นอยู่ห้วยโป่งค่ะแต่อยู่ในอำเภอโคกสำโรงเขาจะมีเขาวงพระจันทร์ว่าผมเบอร์ลังวรรปัญญาเขาจะเลเข้เขาก็โลเขาตะเภาหมดหมดเขาแล้วก็ไม่ให้เขาเราเจ็บไม่ว่องไวอย่างบอกความต้องการมาจบเลย